สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะวันนี้ เนี่ยจะมาบ่ายเลยนะเพราะว่าตื่นสายนะครับต้องใช้สายเสียงกีตาร์เรียกคนนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมขอไว้นะครับแล้วก็เพิ่งได้มานะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่พยายามส่งมาให้นะเพลงกระต่ายกระเต่านะครับชื่อเพลงอาจจะไม่ค่อยน่าฟังเลยนะเหมือนนิทานนะครับแต่ผมชอบเนื้อความนะก็เลยจะขอบคุณเพื่อนๆนะส่งมาให้ใจอยู่ไกลแสนไกลสองคนต่างไม่ท้อใจแข่งขันไปในเส้นทางต่างมุ่งไปในเส้นทางขาเต่ากระต่ายมันต่างกันสัญญาไม่มีสัมพันธ์กระต่ายประมาทพลันมันหลับไหลเต่าถึงเส้นชัยปอกภาคเพียรหันหน้าไปคนละทางสร้างดาวกันคนละดวงช่วงชิงไปสู่สวรรค์ใครไม่ทันเป็นคนลงทางเจ้านกแสงตะวันบินผ่านมามันส่งเสียงเจรจาทำไมเกิดมาเพื่อแข่งขันน่าจะร่วมกันสู่เส้นชัยปลุกเพื่อนจากการหลับไหลเพื่อสร้างสมชัยร่วมกันกระต่ายเต่าแข่งขันรักใจอยู่ไกลแสนไกลสองคนต่างไม่ท้อใจแข่งขันไปในเส้นทางต่างมุ่งไปในเส้นทางขาเต่ากระต่ายมันต่างกันสัญญาไม่มีสัมพันธ์กระต่ายประมาทพลันมันหลับไหลเต่าถึงเส้นชัยพอผ่านเปลี่ยนหันหน้าไปคนละทางสร้างดาวกันคนละดวงช่วงชิงไปสู่สวรรค์ใครไม่ทันคือคนลงทางเจ้านกแสงตะวันบินผ่านมามันส่งเสียงเจรจาทำไมเกิดมาเพื่อแข่งขันน่าจะร่วมกันสู่เส้นชัยปลุกเพื่อนจากการหลับไหลเพื่อสร้างสมชัยร่วมกันหันหน้าไปคนละทางสร้างดาวกันคนละดวงช่วงชิงไปสู่สวรรค์ใครไม่ทันเป็นคนลงทางเจ
จ้านกแสงตะวันบินผ่านมามันส่งเสียงเจรจาทำไมเกิดมาเพื่อแข่งขันน่าจะร่วมกันสู่เส้นชัยอุกเพื่อนจากการหลับไหลเพื่อสร้างสมชัยร่วมกันโอ้โหเพลงนี้เราหามานานไม่รู้คอร์ดนะครับผมแกะเพลงไม่เป็นนะครับแกะเพลงไม่ค่อยผมแกะเพลงไม่เป็นยอมรับเลยว่าเพราะผมจับคีย์ไม่ได้นะนั้นผมต้องอาศัยคนส่งให้มีเพื่อนคนหนึ่งคุณหน่องนะคุณหน่องก็เป็นนักดนตรีก็มาร์กอยากได้เพลงอะไรบอกเดี๋ยวแกะให้แล้วก็ส่งมาให้นะอันนี้เพลงกระต่ายกระต่ายเนี่ยผมเปิดเมื่อกี้ผมเซฟไว้ในรถนะครับเซฟไว้ในรถแล้ว BM ผมนะครับขับมันจะมีฮาร์ดดิสก์ใช่มั้ยบันทึกเพลงไว้ได้ก็มีเพลงนี้อีกเพลงนึงผมเพลงนี้มันฟังมันก็เพลินดีนะแต่ว่าต้องไปฟังต้นฉบับนะเวอร์ชั่นของพี่หงาคาราวานนะฟังแล้วเพลินนะเวลาขับรถนะมันจะร้องเพราะกว่าผมเยอะดนตรงดนตรีเพราะกว่าเยอะนะครับแต่ว่าผมมาเล่นก็อาจจะไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่นะครับขอสลับอ่านความเห็นไม่เห็นเลยนะครับขอสลับเครื่องนิดนึงจะได้เห็นข้อความพวกเรานะครับร้องเพลง Do You Hear The People Sing หน่อยนะร้องไม่เป็น มีคนพูดถึงเพลงนี้บ่อยนะนะครับสวัสดีคุณมาร์คเดี๋ยวตาผมอยู่ไหนวะขอตากันมองไม่เห็นนะเพิ่งตื่นนะเนี่ยเมื่อคืนเหนื่อยเมื่อวานนี่เหนื่อยมากเลยทั้งวันนะผมมีกิจกรรมทั้งวันเลยแล้วก็นอนน้อยนะก็เลยกลับมาเมื่อคืนนี่หลับแบบหลับเป็นตายนะตื่นมาพวดเดียวก็พอบ่ายแล้วนะตื่นมาเสร็จก็เมื่อกี้นี่ก็เลยมานั่งปิ้นนะได้เนื้อเพลงมาก็ปิ้นเนื้อเพลงมาแล้วก็เล่นเลยนะอาจจะยังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นการเล่นครั้งแรกนะครับมันยังไม่คุ้นกับคอร์ดเท่าไหร่นะผมก็พยายามจะเปลี่ยนเพลงไปเรื่อยเพราะนะผมเล่นแค่วันละเพลงนะครับใช่ไหมวันละเพลง2เพลงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมร้องเนี่ยแค่วัน2เพลงถ้าผมร้องเพลงเดิมๆอ่ะผมก็รู้สึกเบื่อตัวเองแต่พวกนักดนตรีเนี่ยเขาเล่นคืนนึงเป็น20 30เพลงใช่มั้ยแล้วก็พรุ่งนี้เค้าก็เล่นเหมือนเดิมทุกวันมันก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ผมอ่ะมันเล่นแค่ได้วันละ2เพลงงั้นผมก็พยายามจะหนีเพลงเดิมๆเพลงซ้ำๆนะสวัสดีพี่จ่าซ่าแล้วนะมาไปทะเลาะอะไรกับไอ้จ่าซ่านะไปคุยกับไอ้ซ่ามันบ้ามันไม่ใช่คนดีนะครับวันนี้ทักทายนะเพื่อนๆจากเพจพิทบูโซนใน Facebook แล้วก็เพื่อนจากมาร์คพิทบู Channel นะครับใน YouTube นะครับอ่ะลืมเลยครับโอ้โหว่าแล้วทำไมร้องเสียงแหบเพราะว่าไม่ได้มีน้ำร้อนลวกคออ่าสุขสดชื่นนะได้กาแฟยามเช้าสักแก้วหนึ่งเช้าผมอาจจะไม่ได้เช้าหลายๆคนนะวันนี้นะก็เป็นวันอาทิตย์เนาะหลายคนคงจะหยุดเดี๋ยวผมวันนี้ก็จะตัดหญ้านะครับหญ้ายาวครึ่งนะแข้งนะตอนนี้ครับนะเพราะว่าฝนมันตกหญ้าก็จะงอกงามดีมากเลยเวลาไปเก็บขี้หมาเนี่ยหาไม่ค่อยเจอนะเพราะว่าเวลาหมาขี้ในป่าหญ้ายาวๆเนี่ยหาไม่เจอเดินเหยียบแล้วก็อันตรายมากนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องตัดหญ้าก็มีงานทำนะเสาร์อาทิตย์วันนี้ก็ได้ออกกำลังกายจะตัดหญ้าแต่ก่อนจะทำงานก็เลยขออนุญาตมาคุยพวกเราก่อนนะครับวันนี้ขึ้นหัวข้อว่าอะไรเดี๋ยวลืมนะผมนี่เขาหยิบโทรศัพท์ปุ๊บผมนึกแล้วได้ผมพิมพ์เลยนะแล้วผมก็ตั้ง
มือถือไว้แล้วผมก็หยิบกีตาร์มาเล่นแล้วก็เล่นแล้วก็คุยเรื่อยพอถึงกูลืมเนี่ยนะเป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยต้องไงเฮ้ยเจี๊ยบมายังว่าเจี๊ยบ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 ซานฟานนะครับตอนนี้ที่กี่โมงที่ซานฟานนะน้องเจี๊ยบหรือน้องเซียงจีนะครับนะไม่รู้ตอนนี้ผ่าตัดแผลหายยังอย่าลืมส่งวิตามินมาบำรุงเฮียนะครับบำรุงสมองนะพูดถึงอีจุ๋มทำลายเด็กโอเคโอเคอ่ะละโอเคมีคนเกินหัวแล้วนะโอเคนะครับเรื่องครูตบเด็กใช่ไหมขอบคุณนะที่เป็นคนเปิดประเด็นให้นะวันนี้เพราะว่ากำลังหาเรื่องดึงเกมนะพูดเรื่องพวกนั้นเพราะว่าสมาธิยังไม่กลับนะครับคนเพิ่งตื่นนะครับนะรักชาติโอเคนะครับเรื่องรักชาตินะรักชาติรักชาติอะไรวะเดี๋ยวรักชาติอะไรอ่ะเนี่ยดูผมลืมผมพิมพ์เองผมยังลืมเลยรักชาติยังไงถึงไม่บันไลใช่ไหมโอเคโอเคนะครับนะตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกเมื่อคืนฝันนะก็วันนี้นะแล้วก็เลยเล่นเพลงเล่นเพลงกระต่ายกับเต่านะครับแล้วก็เลยคิดหัวข้อวันนี้อยากจะเล่นเพลงเพราะเราได้เนื้อเพลงมาแล้วเรื่องกระต่ายก็เป็นการแข่งขันกันระหว่างกระต่ายกับเต่านะครับนะแล้วก็ในเนื้อเพลงในเพลงนี้นะก็มีการสอนแง่คิดนะว่านะเราคงฟังนิทานอีสปใช่ไหมที่กระต่ายกับเต่าวิ่งแข่งกันยังไงกระต่ายก็ชนะอยู่แล้วนะครับนะยังไงก็ตายก็ชนะยังไงก็ตายก็ชนะใช่ไหมเพราะกระต่ายมันขายาวเต่ามันเดินทุกเดือนแต่ว่าในนิทานนะครับก็มีแง่มุมพลิกว่าเต่าชนะนะกลายว่าเต่าเป็นพระเอกกระต่ายเป็นตัวโกงนะซึ่งความจริงเนี่ยยังไงแล้วแต่ธรรมชาติกระต่ายมันก็ต้องไวกว่าใช่ไหมครับแต่ในนิทานก็หักมุมให้เต่าเป็นผู้ชนะชนะเพราะอะไรเพราะเต่าเพราะว่ากระต่ายมีมานะส่วนกระต่ายนี่นะชะล่าใจนะครับแล้วก็เลยหนีขี้เกียจวิ่งนะนอนดีกว่านอนหลับเพลินนะครับนะเหมือนผมเนี่ยหลับเพลินนะก็เลยเสียงานเสียการไปนะครับแล้วก็เลยคิดว่าวันนี้นะมันก็เหมือนประเทศเราเลยเนาะตอนนี้นะมันมีแต่คนพูดถึงความรักชาตินะมีแต่คนชิงกันรักชาติใช่ไหมชิงกันรักชาติแต่ทำไมมึงรักชาติไอ้นี่ก็รักชาติไอ้นี่ก็รักชาติแล้วก็พยายามยัดเยียดให้คนนู้นคนนี้เป็นโจรนะแต่ว่าชาติบันไลนะมึงรักชาติกันแบบนี้ชาติชิบหายนะเห็นไหมวันนี้ประเทศเราเนี่ยมีแต่คนรักชาติคนที่มีอำนาจส่วนใหญ่ก็รักชาตินะครับผมก็เลยไม่รู้ว่ามึงรักชาติอะไรบ่ายสองเหรอตายห่าละบ่ายสองเหรอวันนี้โอ้จริงสองมีหน้าวันนี้เมียไม่ค่อยพอใจพูดวันชีวิตมีอะไรบ้างเนี่ยเมื่อกี้เมียผมบ่นถามจริงวันชีวิตมีอะไรบ้างมีเป้าหมายอะไรบ้างบอกมีเป้าหมายวันนี้ตัดหญ้าตอนเย็นโหนะครับบ่ายสองแล้วเนี่ยผมดูครับวันนี้ผมเวลาผมในช่วงที่เห็นแสงเนี่ยจะเหลือแค่1 2 3 4 1 2 3 4 4ชั่วโมงที่จะได้เห็นแสงครับถ้าตะพระอาทิตย์ตก6โมงเย็นนะดูดิครับตื่นมาไม่ได้เห็นแสงที่เป็นแสงอาทิตย์แค่4ชั่วโมงมันน่าเสียดายมั้ยครับมันน่าเสียดายบางทีผมก็เสียดายเวลาตัวเองเหมือนกันนะว่าคือผมนอนดึกนะแต่โอเคนะผมก็ใช้เวลา8ชั่วโมง9ชั่วโมงเหมือนชาวบ้านกันนะครับแต่ว่าทำไมเราไม่ใช้ชีวิตให้เหมือนกับคนปกติครับทำไมเราไม่ตื่นแต่เช้าเพราะว่ากิจกรรมของคนรอบตัวเราก็ทำกันตอนเช้าใช่ไหมครับแล้วก็ในช่วงกลางคืนก็เป็นเวลาที่ทุกคนพักผ่อนผมพยายามจะปรับนาฬิกาชีวิตแต่ก็ทำไม่ได้เมื่อคืนก็เห็นไหมนอนดึกแล้วโผล่พวดมาทีเดียวเนี่ยบ่ายโมงบ่ายสองนะครับแต่ก่อนผมนอนไม่เคยเกิน7โมงครับเพราะมีแสงแล้วผมหลับผมจะปวดหัวแต่เดี๋ยวนี้แม่งกลายไปตั้งแต่ไอ้โควิดนะครับทำให้ New Normal เปลี่ยนไปเลยนะครับชีวิตเลยเปลี่ยนไปเลยนะเดี๋ยวผมต้องพยายามกลับมานอนหัวค่ำต้องตื่นเช้าให้ได้เดี๋ยวจะเริ่มต้นเมื่อไหร่ดีต้องเริ่มต้นสมัยก่อนเราทำงานเราก็ตื่นเดี๋ยวนี้ผมแม่ง New Normal อยู่ที่บ้านก็ได้สมัยก่อนก็ต้องตื่นเช้าเดี๋ยวต้องเข้าออฟฟิศเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเข้าออฟฟิศมีอะไรลูกน้องส่งมาให้เซ็นที่บ้าน
คือเย็นนี้มันรวบรวมทุกอย่างมันส่งมานะมาทิ้งไว้กลางคืนผมกลับมาถึงบ้านตอนเช้ามาผมตื่นผมก็เซ็นแล้วก็ทิ้งไว้นะครับคนก็รับไปแล้วก็เอามากวางทิ้งไว้กลางคืนผมก็เซ็นทิ้งไว้ตื่นเช้ามาก็เซ็นเดี๋ยวก็มีคนมารับกลับไปก็เลยรู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีอะไรที่บังคับนะจะต้องหาเรื่องบังคับตัวเองต้องตื่นเช้านะครับต้องตื่นเช้าแล้วรู้สึกเสียดายเวลานะครับแป๊บๆนี่จะสิ้นปีแล้วเวลาก็ดันหายไปนะเอ้ยโอเคกลับมาเข้าเรื่องต่อนะพยายามดึงนะครับเพื่อเรียกสตินี่เรื่องจริงนะตอนนี้ผมยังสติยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพอเราตื่นมาปุ๊บแล้วก็แม่งลุกลี้ลุกลนต้องรีบทำนู่นทำนี่อะไรครับนะครับโดนเมียด่าไปหนึ่งดอกก็ยังไม่ค่อยอะไรเพราะยังไม่เห็นนาฬิกามีคนบอกผมเห็นนาฬิกาโอ้โหนี่บ่ายสองนะด้วยชีวิตผมคนอื่นก็ตื่นมาเขาทำอะไรไปตั้งแต่สมมติคนตื่นหกโมงเช้าเนี่ยเขาได้เวลากำไรผมไปแปดชั่วโมงไหมนะที่ดูเขาตื่นมาหกโมงเช้าเขาได้เขาทำอะไรไปต้องแปดชั่วโมงแล้วแต่ผมแม่งเพิ่งจะตื่นเพิ่งจะกินกาแฟเนี่ยครับจะพยายามปรับนาฬิกาชีวิตใหม่ต้องโทษโควิดอย่างเดียวนิวนอร์มอลนะพอผมนอนดึกลูกนอนดึกตามมันผมต้องพยายามนอนหัวค่ำเพื่อบังคับให้ลูกนอนตาม นะเอากับวันนี้นะมีเรื่องการเมืองละสิทธิศักดิ์พูดถึงนะครับมีเรื่องครูตบเด็กอันนี้เรื่องครูตบเด็กนะครับคือผมเห็นข่าวแวบๆเมื่อวานนะครับเรื่องของที่มีครูคนหนึ่งใช่ไหมครับโรงเรียนสารศาสตร์นะผมไม่รู้ว่าสาขาไหนยิ่งลูกผมที่เรียนสารศาสตร์นะครับนะเรียนสารศาสตร์นิมิตใหม่ก็ถือว่ามาตรฐานก็ค่อนข้างดีนะลูกผมวันนี้ก็เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษอยู่นะครับตอนนี้ก็จะเข้ามหาลัยก็เป็นหลักสูตรอินเตอร์ก็คือเรียนเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องยอมแล้วว่าบางสาขาก็ดีนะครับสาขาที่ลูกผมเรียนนี่ก็ถือว่าวิชาการก็ไม่แย่ซะทีเดียวนะก็พอได้แต่ผมก็เริ่มเห็นว่าสาขานี้นะบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเข้าไปจุ่นวุ่นวายนะครับกับนักเรียนกับครูเยอะก็มีกิจกรรมเลยนะก็ถือว่าลูกผมก็ได้รับการปลูกฝังจากสารศาสตร์วิเทศสาขานิมิตใหม่แล้วก็ไปสอบเข้านวมินเป็นอังกฤษโปรแกรมก็ไปเรียนเป็นภาษาอังกฤษเพราะมีพื้นฐานมาตั้งแต่เด็กให้เรียนภาษาอังกฤษก็มาเรียนอังกฤษโปรแกรมซึ่งก็ดูนะครับจากที่เขาจัดทริปพาผมไปเที่ยวต่างประเทศได้นี่นะแล้วก็เป็นคนนำเที่ยวได้นะครับนะก็คือเขาสามารถสื่อสารสามารถซื้อตั๋วสามารถคุยคนนี้เราก็มีที่เดินตามโอเคละสบายจะได้อย่างน้อยลูกเราเอาตัวรอดได้สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้นะครับก็ถือว่ามาตรฐานทางวิชาการเนี่ยเขาก็ไม่ได้เลวร้ายซะทีเดียวนะครับการดูแลเด็กก็โอเคอยู่นะครับตอนนี้แต่มีเรื่องนึงนะที่ผมจำเป็นต้องบอกเลยตรงๆว่าจริงถ่ายลูกเนี่ยได้ดีเพราะว่าติวเตอร์นะถ้าให้ลูกเรียนที่โรงเรียนเดียวเนี่ยลูกไม่มีทางสอบเข้าที่ไหนได้เลยวันนี้ที่ลูกผมสอบเข้าที่ไหนได้หลายๆแห่งเนี่ยเพราะติวเตอร์ครับนะครับได้คะแนนดีๆเนี่ยมันเกิดจากติวเตอร์ล้วนๆแต่โรงเรียนก็เป็นสังคมนะครับแต่ว่าวิชาการจริงเนี่ยนะครับในความสามารถในการทำข้อสอบไปสอบเข้าที่ไหนเนี่ยมาจากติวเตอร์ยอมรับเลยนะครับว่านี่คือความน่าห่วงนี่คือความน่ากลัวมันจะมีกี่ครอบครัวที่สามารถมีเวลาให้ลูกขนาดนี้เช้าส่งเย็นรับเช้าส่งเย็นรับเนี่ยมันไม่มีกี่ครอบครัวคนจนนี่หมดสิทธิ์พ่อก็อยู่ทางแม่ก็อยู่ทางเผลอๆไข่เสร็จเอาไข่ไปทิ้งให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงส่วนตัวเองก็มาทำมาหากินใช่ไหมครับไม่มีเวลาดูแลอบรมลูกหรอกครับนะจริงไหมแต่ผมมีเวลา
อย่างเมื่อวานปกติผมตื่นเที่ยงแต่ว่าความรักของลูกผมตื่นใน6 โมงเช้าเมื่อวานนี่นะแล้วก็ไปส่งลูกได้เป็นภารกิจเป็นเรื่องของลูกก็ไปส่งได้เพราะเขาจะไปสอบแล้วเราก็ค่อยมากลับมานอนเพลียอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับแต่เราก็ทำได้แต่ถามว่าชาวบ้านคนจนจะทำได้ยังไงนะครับช่องว่างทางการศึกษาวันนี้มันห่างกันทุกวันเด็กส่วนใหญ่วันนี้ที่สามารถเอ็นทานติดสอบเพื่อหาติดมีโอกาสได้สูงกว่าคนอื่นก็เป็นเรื่องของเอาอย่างนะลูกคนจนเนี่ยเรียนเพื่อไปทำงานแต่ลูกคนรวยเรียนไปงั้นพอถึงเวลามันก็มีธุรกิจของพ่อแม่รองรับอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ได้เรียนสถาบันดีๆได้เรียนมหาลัยดีๆนะมีสังคมที่ดีแต่สังคมเหล่านี้เอามาใช้ในเรื่องธุรกิจวิชาการมันก็เข้าไม่ได้ใช้หรอกแต่ลูกคนจนเนี่ยเรียนก็วิชาการก็ไม่ค่อยดีสังคมก็แย่จะจบมาแล้วต้องมาหางานทำเราจึงไม่มีคุณภาพไงทุกคนนี่คือความเหลื่อมล้ำนะลูกคนรวยแม่งเรียนสถาบันดีมันไม่ทำงานหรอกครับพ่อแม่มันปูให้หมดแล้วใช่ไหมครับดังนั้นเด็กที่เรียนทุกวันนี้นะส่วนใหญ่พนักงานในบริษัทก็รับมาเนี่ยก็คุณภาพทางวิชาการต่ำแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกเขาก็ต้องหางานทำนะอันนี้ก็อยากฝากไปถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการที่มาจากการเป่านกหวีดนะครับนะว่าท่านก็เป็นเจ้าของโรงเรียนนานาชาติท่านยังไม่ให้ลูกตัวเองเรียนในประเทศไทยเลยใช่ไหมครับยังส่งไปเรียนที่ต่างประเทศเลยทั้งที่ตัวเองเป็นลูกเป็นเจ้าของโรงเรียนนานาชาตินะครับความจริงมันควรจะต้องให้ลูกเรียนที่โรงเรียนตัวเองนะเพื่อเป็นการมั่นใจว่าลูกคนอื่นก็จะได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับลูกตัวเองลูกตัวเองก็ได้มาแต่ว่าเจ้าของโรงเรียนเองยังไม่ส่งลูกตัวเองเรียนโรงเรียนตัวเองเลยอ่ะยังส่งลูกตัวเองไปเรียนต่างประเทศเลยนะเห็นไหมครับมันหมายถึงอะไรครับตัวเองยังไม่มั่นใจในโรงเรียนตัวเองเลยคุณมูฮัมหมัดนะครับบอกว่าคนรวยเรียนจบมีงานคนจนจบไม่มีงานอันนี้คือเรื่องจริงเพราะผมเองมีลูกอยู่ผมก็คงไม่ให้ลูกไปทำงานที่ไหนอาจจะส่งไปทำไงไปฝึกให้มันโดนก็อัดสัก2-3 ปีนะครับแต่ท้ายสุดเราก็อยากให้กับลูกมาทำกับของเราเองการทำงานของเขาเนี่ยทำงานเพื่อจะไปเรียนนะไม่ได้เพื่อจะทำงานเพื่อจะเอาเจริญเติบโตที่นั่นมีความก้าวหน้าที่นั่นแต่หลายคนที่เป็นพนักงานบริษัททำงานที่ไหนเนี่ยก็ควรจะต้องไต่เต้าเจริญเติบโตที่นั่นแต่วันนี้นะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับผมบอกเลยว่าหลายคนมาทำงานที่ผมเนี่ยนะมันคือโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะผมนี่เป็นคนมีวิสัยทัศน์นะแต่ผมเป็นคนขี้เกียจผมต้องการคนที่เป็นมือเป็นไม้นะครับรับนโยบายแล้วไปปฏิบัตินะเขาจะมีโอกาสได้ลองได้รู้ได้เล่นทุกอย่างเลยนะนะเพราะหลายๆบริษัทเขาไม่ปล่อยให้ลูกพนักงานทำนะแต่ผมนี่โคตรปล่อยเลยเพราะผมเป็นคนที่ขี้เกียจอิ่มตัวแล้วเราผ่านแล้วมาเยอะแล้วงั้นวันนี้นะถ้าวันไหนผมมีลูกน้องเก่งๆดีๆนะแม่งมีความสามารถมีไหวพริบนะแล้วสิ่งที่ผมคิดแล้วโยนไปแม่งรับลูกลำปฏิบัติต่อนะบริษัทผมคงเจริญเติบโตนะแต่นี่โยนไปแม่งเด้งกลับโยนไปเด้งกลับก็เลยผมก็เลยเริ่มหมดไฟเอาขนาดนี้แล้วกันนะเพราะว่าเราก็สู้มาทั้งชีวิตแล้วมันก็เลยว่ามันถึงจุดที่อิ่มตัวเหมือนเสืออิ่มครับมันไม่มีสมัยก่อนผมเป็นลูกจ้างผมต้องการแข่งขันเพื่อจะก้าวไปถึงเป้าหมายในชีวิตใช่ไหมผมสู้ผมอดนอนผมตื่นเช้าผมคิดผมทำผมวางแผนผมคิดกลยุทธ์อะไรใหม่ๆในการที่จะไต่เต้านำพาชีวิตตัวเองไปสู่จุดหมายแต่วันนี้ผมประสบความสำเร็จแล้วไงฉะนั้นบริษัทผมทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ถ้าผมยิ่งคิดและยิ่งทำผมยิ่งเหนื่อยแล้วผมก็แก่ตัวลงทุกวันถามว่าจะทำไปเพื่ออะไรเราอยาก
สบายอยากพักผ่อนบ้างเราก็มองหาตลอดเวลาจะมีใครบ้างที่จะมาสานต่อแต่ไม่เคยได้ผมได้คนที่เคยจบปริญญาโทมาทำงานผมก็อยู่กับผมไม่ได้เพราะว่ามีแต่วุฒิแต่ไม่มีสมองนะและอีกอย่างนึงครับคนเก่งไม่อวดเก่งคนไม่เก่งแม่งชอบอวดเก่งและหลายคนพยายามจะมาท้าทายกับผมเนี่ยถึงแบบผมจะมาให้เคล็ดลับนะครับในการทำงานและประสบความสำเร็จถ้าคุณเป็นคนเก่งคุณอย่าเพิ่งอวดเก่งคุณต้องพยายามทำงานตามที่เจ้านายสั่งให้สำเร็จก่อนอย่าเพิ่งโชว์ออฟนะครับนะครับนะวันนี้ผมเจอนะครับเด็กบ้านเราเนี่ยครับไองานที่สั่งยังทำไม่ได้เรื่องแต่เสือกชอบทำงานนอกเรื่องตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเกิดช่องว่างทางความไว้ใจครับยังไงแล้วเจ้าของบริษัทเขาก็ต้องเชื่อเขาเก่งที่สุดอยู่แล้วเขาถึงเป็นเจ้าของบริษัทยังไม่มีเจ้าของบริษัทคนไหนเราเข้ามาแล้วมีพนักงานใหม่แล้วจะเข้าใจจะเชื่อว่าพนักงานคนนี้มันจะเก่งกว่าเขาฉะนั้นสิ่งเดียวที่จะทำให้เขาเชื่อมั่นว่าเด็กคนนี้มันเก่งคือมึงต้องทำงานตามที่สั่งให้สำเร็จก่อนเพื่ออะไรเพื่อสร้างความไว้ใจแต่วันนี้สิ่งที่ผมได้มาคืองานที่กูสั่งมึงไม่ได้เรื่องไอ้สั่งที่กูไม่ได้สั่งชอบทำชอบโชว์เราก็เกิดความระแวงแล้วมึงจะทำเละหรือเปล่าวะขนาดงานนี่ง่ายๆที่กูสั่งมึงยังทำไม่สำเร็จแต่เสือกอวดเก่งและก็ชอบเอาอะไรเรียกเอาความเคยชินประสบการณ์เดิมเนี่ยครับเอามายัดใส่บริษัทอย่าลืมทุกองค์กรนะเขามีวัฒนธรรมองค์กรเขาอยู่เขามีสตอรี่ของบริษัทเขามีเส้นทางการเดินเข้ามาอยู่คุณอย่าไปเอาสตอรี่ของที่บริษัทมายัดใส่บริษัทนี้นะที่นี่นะเป็นบริษัทของมาร์คสร้างขึ้นมาฉะนั้นวันนี้นะผมอยากได้คนที่มาเดินตามเส้นทางที่ผมวางไว้ผมไม่ต้องการคนที่มาเปลี่ยนบริษัทผมนะครับผมสร้างบริษัทผมมานะครับนะผมก็อยากให้คนที่ใครก็แต่ที่มาเดินตามเส้นทางที่ผมวางไว้จนผมมั่นใจว่าคุณทําตามที่ผมบอกได้ดีแล้วเนี่ยต่อหลังคุณจะทําเรื่องอื่นมันก็ต้องทําได้ดีแต่วันนี้สิ่งที่ผมเคยวางไว้คุณยังทําไม่ได้ดีเลยแต่คุณเสือกจะมาเปลี่ยนบริษัทผมเนี่ยครับหมาที่ไหนมันจะยอมนะครับต่อให้มึงโคตรเก่งนะแต่มึงยังทําในสิ่งที่กูเคยทําไม่ได้กูจะไม่ยอมมึงเปลี่ยนบริษัทกูอยู่แล้วมันคือความพินาศใช่ไหมครับแล้วผมเจอแบบนี้มาตลอดผมก็ลองพยายามนะผมรับคนจบปริญญาโทมานะมันเก่งจากไหนมากูไม่รู้แต่ว่ามาที่มึงต้องเก่งในแบบกูให้ได้ก่อนจนกูเชื่อว่ามึงเก่งจริงก่อนนะแล้วมึงอย่ามาโม้ที่บริษัทนึงถ้าบริษัทมึงดีมึงใจลาออกมาทำเฮียมันก็อยู่ที่นั่นหนึ่งทำไมมึงไม่เจริญเติบโตที่บริษัทเก่าอ่ะจริงไหมนั่นนี่คือมุมมองของเจ้าของบริษัทผมมองเฮียแม่งโม้คือแม่งโม้โอ้ยผมอยู่ที่นู่นทำนู่นทำนี่แม่งโม้ถ้ามึงเก่งจริงมึงไม่มีทางไปทำงานกับกูมึงต้องเจริญเติบโตขึ้นเป็น CEO ของบริษัทเก่ามึงใช่ไหมครับเออแล้วตรงนี้นะผมให้เคล็ดลับนะถ้าคุณทำงานนะในบริษัทถ้าคุณเป็นพนักงานใหม่คุณจงทำตามนโยบายอย่างเคร่งครัดแล้วสิ่งที่คุณจะได้มาคือความไว้วางใจครับถ้าคุณทำงานนอกสั่งครับคุณอาจจะกลายเป็นเสลอถ้าคุณยังไม่ได้รับความไว้วางใจคุณก็ทำอะไรไม่สำเร็จจริงแต่ถ้าคุณทำในสิ่งที่เขาสั่งทำในสิ่งที่สั่งได้อย่างดีเยี่ยมนะครับเดี๋ยวเจ้านายจะเป็นคนบอกคุณเองเฮ้ยคุณลองทำอันนี้ได้ไหมบางจริงอ่ะเจ้านายคุณอาจจะมีอะไรอยู่ในหัวแล้วแต่เพียงยังหาคนที่ไว้วางใจจะมอบให้ไม่ได้เพราะมันคือความลับใช่ไหมครับถ้าเขาบอกไปไอ้นี่แม่ง
มันทำงานไม่ได้มันออกไปมันเอาไอ้สิ่งที่เรามอบหมายไปด้วยไปด้วยนะไปกับตัวด้วยนะครับใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้นะคุณอย่าคิดว่าเจ้าของบริษัทเขาโง่เขาไม่โง่อยู่แล้วถ้าคนโง่ไม่มาไม่ถึงวันนี้แต่วันนี้เขาขาดเขาไม่มีแรงเขาไม่มีเวลาเขาไม่มีความกระหายเขามีทุกอย่างในตัวครับแต่เพียงแต่เขายังไม่สามารถจะเปิดออกมาได้จนกว่าเขาจะเจอแม่ทัพและนี่วันนี้นะหลายๆคนนะผมเคยเป็นครับผมเคยดูถูกเจ้าของบริษัทแม่งแก่โบราณหัวโบราณความจริงเขาไม่โบราณหรอกครับคนพวกนี้เนี่ยเขามีอะไรในหัวตลอดแล้วแต่สิ่งที่โรยราไปคือสังขารครับแล้วเขาไม่พยายามจะรีเริ่มอะไรขึ้นมาใหม่ๆไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่อยากเขาไม่มีหัวเขามีแต่เขาหาขุนศึกไม่ได้เพราะการคิดโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วส่งทหารห่วยไปนะคือชิบหายครับนี่คือความชิบหายเขาเลยกูยอมเป็นคนโง่ให้มึงดูถูกต่อไปดีกว่าคนนะครับที่สามารถสร้างธุรกิจจนยิ่งใหญ่ได้นะแล้วเขาทำไมเขาปล่อยธุรกิจเขาล้มไปกับมือนะครับโดยที่เขาไม่ทำอะไรเลยเพราะเขาไม่มีขุนศึกใหม่เขายอมให้มันล้มไปช้าๆไปพร้อมกับเขาดีกว่าที่เขาจะยอมเสี่ยงให้กับคนที่ไร้ความสามารถมาทำลายมันล้มครับนี่ผมเคยคุยกับเจ้าของไปแล้วทำไมเฮียไม่ไปหรอหมดแรงแล้วลูกก็ไม่เอาหาลูกน้องดีๆก็ไม่ได้เขารู้ปัญหานะแต่เขาก็ไม่กล้าเสี่ยงที่จะให้ใครมาทำลายเขาก็ปล่อยมันล้มไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามจะหาช่องทางให้ลูกเขาในเดินอาจจะไปเป็นลูกจ้างบริษัทนู้นบริษัทนี้หรืออาจจะไปเปิดร้านกาแฟเล็กๆแต่เขาไม่สามารถส่งมอบกิจการนี้ให้เขาก็ยอมปล่อยกิจการเขาล้มอันนี้คือความจริงนะอันนี้วันนี้เด็กจบใหม่หลายคนคิดว่ากูจบใหม่กูจบนอกกูเก่งกาจคุณไม่มีทางจบมหาลัยชีวิตได้ตำราไม่สามารถสอนคุณทุกอย่างได้ตำราก็คือสิ่งที่ลอกเรียนมาจากพวกผมนี่แหละครับฉะนั้นวันนี้อย่าคิดว่าเขานะว่าเขาหมดแล้วเขาไม่หมดหรอกครับคนนี้ไม่มีทางหมดนะคนที่สามารถสร้างตัวจากศูนย์ไม่มีทางหมดที่หมดคือแรงครับสมองไม่มีทางหมดครับผมกล้าพูดเลยครับว่าผมนี่ไม่มีทางหมดไฟมีหลายๆบริษัทนะครับที่พยายามติดต่อผมไม่มีแรงนะครับที่ผมปฏิเสธนะครับเพราะผมไม่มีแรงผมไม่แข็งแรงเหมือนเก่าผมยอมทิ้งเงินเดือนก้อนโตนะหลังจากที่ผมไม่มองแล้วผมไปดูในบริษัทแม่งก็ไม่มีขุนศึกใช่ไหมครับการจะสร้างขุนศึกขึ้นมานะครับขุนศึกจะต้องเกิดจากแม่ทัพที่เก่งกาจไม่ใช่แม่ทัพชรานะครับผมไม่มีแรงที่จะพาขุนศึกหนุ่มเหล่านี้ไปลุยตลาดแล้วผมไม่ไหวแล้วจริงๆผมไม่ไหวแล้วผมก็เลยยอมนะครับแล้ววันนี้ผมก็พยายามหาเด็กมาตลอดวันนี้มีเด็กจบใหม่มาเยอะมากจบสูงแต่ว่าไร้ค่าเรียนสูงนะเขาไม่มีทางที่จะเป็นทำงานเจ้านายที่เป็นเจ้าของบริษัทได้เขาจะเป็นทำงานเจ้านายกับที่เป็นเจ้านายที่เป็นขี้ข้าเหมือนกันนะเขาทำงานได้เพราะพวกนี้ก็จะคิดแบบเดียวกันนะครับคนที่เรียนจบสูงมีความทะเยอทะยานแล้วก็ไปทำงานต้องไปทำงานกับเจ้านายที่เป็นเจ้าเป็นลูกจ้างเหมือนกันแต่ทำงานกับเจ้าของบริษัทไม่ได้จอมืดมันเกิดอะไรขึ้นผมไปทำอะไรมาวะเนี่ยผมไปเลื่อนจออย่างเงี้ยมันเกิดอะไรจอมืดขึ้นมาได้ไงวะนี่ผมไปทำอะไรจอมันมืดขึ้นมาเลยวะเฮ้ยนะอันนี้เล่าให้ฟังก่อนเพราะว่าวันนี้มีหลายๆคนพยายามดูว่าพี่มาร์คแม่งหมดไฟหรือแม่มีบางทีนะแต่เวลาผมไปประชุมกับบริษัทอื่นๆนะผมก็ยังมีความคมอยู่นะผมยิงพวกบรรดาที่ปรึกษาล่วงไปหลายคนแล้วนะก็อ้าวไหนหมดไฟก็หมดแต่หมดแรงครับไม่ได้หมดไฟผมไม่อยากคิดอะไรแล้วเพราะว่าคิดไปกูต้องทำเองมันไม่ไหวถ้าอายุผมสัก30นะ
คิดเองทำเองได้แต่ตอนนี้ผมคิดแล้วต้องทำงานบนความสามารถคนอื่นนะเมื่อกี้ผมไม่ได้ทำอะไรผมแค่รูปหน้าจอนะผมแค่รูปหน้าจอเองนะอ่ะมาละเอ้ยอะไรวะมันเกิดอะไรมันออโต้โฟกัสเฮ้ยอะไรวะเนี่ยพอมือเข้าไปมันสว่างไหนวะทำยังไงวะเนี่ยอ่ะโอเคได้ดีขึ้นนะครับโอเคดังนั้นอย่าไปดูถูกคนแก่ๆนะคนแก่บางทีแม่งมันปรงชีวิตไงครับมันปรงชีวิตพอปรงชีวิตแล้วก็เลยปล่อยนะครับก็ไม่ได้คิดที่จะไปอะไรนะดิ้นรนอะไรแล้วนะเพราะว่าถือว่ามาได้ขนาดนี้ก็พอแล้วแล้วถ้ามองหาคุณศึกคู่ใจไม่ได้ก็ปล่อยไปดีกว่าดีกว่าอย่าไปดิ้นรนหรือว่าการมอบหมายงานสำคัญนะครับมันไม่มีเครื่องหมายพระจันทร์อ่ะตรงนี้มันไม่มีตรงนี้มันจ้าไปป่ะครับไม่มีเครื่องหมายนี่หัวเว่ยเครื่องนี้หัวเว่ยนะครับไม่รู้เป็นอะไรครับนะต่อนะอันนี้คือบางทีคนที่แม่งความสามารถไม่ถึงนะครับเรามอบหมายความสำคัญไม่ได้เลยนะครับมันพังนะครับเฮียคิดยังไงโครงการสุชาติชมกลิ่นสสชนิดที่ช่วยเด็กจบงานมันเป็นโครงการปัญญาอ่อนปรับแสงอัตโนมัติอยู่ตรงไหนวะเนี่ยหน้าจอผมไม่ได้เมื่อกี้ผมแค่เลื่อนอ่านข้อความเองนะครับเอาอะไรบังแสงบ้างดีวะทำมันโอเคทนไปก่อนครับคืองานบางอย่างมันไม่ใช่ใครมาทำก็ได้เหมือนนายกเราเนี่ยตำแหน่งนายกไม่ใช่เอาใครก็ได้นะครับนะครับนายกเราเนี่ยความสามารถไม่ถึงไม่มีทางเลยนายกคนนี้จะพาประเทศไปรอดนะครับวันนี้นะถ้าเกิดนายกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยใครในรัฐบาลช่วงนี้นะสุดอนุทินก็ได้อนุทินเป็นนายกก็ดีกว่านายกประยุทธ์เพราะอนุทินนี่มาจากนักธุรกิจสร้างความร่ำรวยใช่ไหมครับหรือจะเอาสุดารัตน์ก็ได้จะเอาใครก็ได้นะครับมาเป็นนายกเพราะว่าวันนี้ประเทศเรานี่อยู่ในชุดที่ก้นหลุมอ่ะมันไม่มีทางนะครับที่จะตกไปกว่านี้แล้วครับมันตกจนแบบนั้นถ้าเกิดเอาใครก็แล้วแต่ที่มีความสามารถเหนือท่านประยุทธ์นิดเดียวนะครับประเทศเราก็ขยับขึ้นละแต่อาจจะไม่ขยับขึ้นสูงเหมือนสมัยทักษิณนะแต่ถ้าปล่อยให้นายกคนนี้บริหารต่อไปครับมีแต่ชิบหายครับคนไม่เป็นครับนี่คือเรื่องจริงทำไมผมนึงวันนี้ผมนึงเฉยๆมากเพราะถ้าผมยิ่งคิดทำงานเยอะผมก็จะเหนื่อยเยอะผมรู้ศักยภาพของคนในองค์กรตัวเองผมก็ทำเท่าที่ทำไหวนะครับผมเลยไม่เคยคิดที่จะทำอะไรมากมายกว่านี้เพราะผมพยายามไปหลายครั้งนะครับท้ายสุดผมก็มีแต่ขาดทุนคือเอาคนที่ไม่เป็นนะครับคนที่ไม่เก่งแล้วคิดว่าตัวเองเก่งเนี่ยมันมีอย่างเดียวคือผานครับมีแต่ผานครับเพราะเขาไม่เป็นเขาไม่มีความเฉลียวครับนั้นเรายิ่งดันฝืนดันทุรังต่อไปนะก็มีแต่ผานเราก็มีแต่หมดเปลืองไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้เกิดอะไรมาเพราะคนมันไม่เป็นมันไม่ไหวนะนะครับนะอันนี้เล่าให้เราฟังเลยว่า
นั้นบางครั้งเนี่ยคนที่เป็นกำลังเป็นชีวิตลูกจ้างอยู่ตอนนี้นะคุณอย่าคิดว่าเจ้าของบริษัทโง่ไม่มีเจ้าของบริษัทไหนโง่ครับนะครับบอกว่าแบตเตอรี่อ่อนแบตเตอรี่ไม่อ่อนครับคุณไพฑูรย์ครับผมชาร์จทั้งคืนเลยครับนะครับแบตเตอรี่ไม่อ่อนครับแบตเตอรี่เต็มเปี่ยมเลยครับตอนนี้นะนะนั้นวันนี้อย่าดูถูกคนพวกนี้เลยครับพวกนี้เขาเก่งหมดนะครับแต่เพียงแค่ว่าหลายคนที่ไม่ไปต่อเพราะว่าขาดนักรบคู่ใจวันนี้นายกเราเนี่ยนะครับไม่มีทั้งขุนพลคู่ใจตัวเองก็ไม่เก่งด้วยสิครับตัวเองไม่เก่งแล้วก็ไม่มีขุนพลคู่ใจนะมีแต่เห็บหมัดที่มาลุมสูบกินครับนะก็เลยทำให้หลายอย่างมันไม่ไปครับขุนพลคู่ใจเนี่ยมันจะปกป้องนายครับแต่ตอนนี้แม่งวางยานายและเสือกมีนายโง่ๆก็ไปเลยครับนะนะโอเคอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังก่อนครับอ้าวกลับมาถึงเรื่องครูตบเด็กนะครับคือครูนี่เป็นแพ้นะครับครูนี่เป็นแพ้นะครับเดี๋ยววันนี้จัดให้ยาวๆนะครับแถมเวลาให้ก็ได้นะครับนะเรื่องทักษิณใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจัดให้วันนี้นะครับความจริงคนที่ต้องโดนลงโทษนะครับคือโรงเรียนครับคุณเป็นเจ้าของโรงเรียนคุณปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคุณจะมั่นใจได้ยังไงว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครั้งเดียวในโรงเรียนนี้นะครับวันนี้นะครับไม่ควรส่งลูกหลานไปเรียนโรงเรียนแห่งนี้อีกเลยนะครับใครมีลูกมีหลานย้ายออกนะครับเพราะผมเห็นข่าวโรงเรียนไล่ครูออกใช่ไหมครับนะแสดงว่ามึงแม่งแค่เอาแพะมาเชือดบูชายันตัวเดียวจบคุณจะต้องเยียวยาพ่อแม่เด็กแล้วก็เด็กไม่ใช่ว่าเอาครูออกแล้วจบนะครับความเหี้ยคือเจ้าของโรงเรียนครับใช่ไหมคุณปล่อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคุณมีวงจรปิดจนทั้งมันหลุดออกมาข้างนอกได้เนี่ยแสดงผู้บริหารนี่เหี้ยหมดเลยครับผมบอกแค่นี้แล้วกันนะครับการลงโทษสถาบันแห่งนี้นะไม่ใช่การไล่ครูออกครับจะต้องลงโทษเจ้าของโรงเรียนประเทศนี้แม่งถนัดมากคือการเชือดแพะโอเคครูเลวแน่นอนครับนะครับครูเลวแน่นอนครับแต่ที่เลวกว่าคือผู้บริหารครับคุณปล่อยลูกหลานเขาถูกรังแกแบบนี้ได้ไงค่าเทอมไม่ใช่ถูกนะครับใช่ไหมคุณเก็บค่าเทอมอย่างแพงแต่มาตรฐานคุณต่ำมากเขายอมจ่ายค่าเทอมแพงเพราะเขาไว้ใจในชื่อเสียงสถาบันวันนี้คุณมีหลายสาขามากสารสานนะครับนะอันนี้เรื่องครูตอบเด็กนะผมไม่สนใจหรอกครูถ้าเกิดเจ้าของสถาบันผู้บริหารสถาบันดีนะมันจะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเลิกสักทีนะครับเลิกบูชายันแพะนะเอกชนนะครับมีอะไรเกิดขึ้นเขาจัดการลูกน้องกันเลยครับเพราะเอาตัวเขารอดครับแต่ราชการมีอะไรกันกูปกป้องลูกน้องกูว่าเดี๋ยวถ้าลูกน้องกูโดนมันลอกกูด้วย เห็นไหมครับเห็นความแตกต่างไหมครับเจ้าของสถาบันเนี่ยรีบตัดไฟนะครับเอาตัวเองรอดนะครับนี่คือวิธีการจัดการปัญหาของเอกชนนะครับเห็นไหมแต่ราชการนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาตั้งกรรมการสอบครับเอกชนไล่ออกเลยครับคือเอกชนถ้าเกิดปล่อยมันไว้เดี๋ยวกูซวยถ้าเอกราชการถ้าไล่มันออกเดี๋ยวกูซวยนะครับนี่คือประเทศนี้มันเฮงซวยเห็นวิธีการจัดการกับปัญหาไหมครับแต่ท้ายสุดปัญหาก็ไม่จบนะครับนะผมโทษผู้บริหารล้านเปอร์เซ็นต์งานนี้แล้วผมไม่เชื่อเลยว่าจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียว
มันอาจจะเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานมีอาจจะมีลูกหลานหลายคนโดนไปมากกว่านี้ก็ได้ครับแต่มันไม่เป็นข่าวนะโอเคต่อไปนะครับเรื่องครูนะครับก็มีข่าวนะข่าวสารบ้านเราตอนนี้นะครับผมต้องขอบคุณพยาวานอนครับนะครับตอนนี้ไอ้ลุงพลจบไปยังวะนะครับนะเฮียพูดชื่อสถาบันได้แล้วก็เอ้าผมพูดอะไรผิดอ่ะผมพูดอะไรผิดอ่ะมันคือความจริงไม่ใช่เหรอผมไม่ได้ไปโจมตีใส่ร้ายเขาเนี่ยครับแต่มาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นผู้บริหารหรือเปล่าล่ะบริหารงานยังไงให้เกิดขึ้นนะใช่ไหมครับจะเป็นเรื่องเกิดกับลูกผมมึงโดนส้นตีนกูบอกแค่นี้แล้วนะกูไม่มีทางยอมอยู่แล้วใช่ไหมแค่ไล่ออกแล้วยังไงอ่ะแค่ไล่ออกแล้วยังไงอ่ะคุณเยียวยาเขายังไงครับลูกเขาแม่งอาจจะมีบาดแผลในจิตใจไปตลอดทั้งชีวิตก็ได้อาจจะเป็นคนหวาดระแวงกลัวคนแปลกหน้าไปแล้วทีนี้ไม่กล้าเรียนรู้แล้วกลายเป็นเด็กเป็นไบโพล่าไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมครับดังนั้นการแค่ไล่ครูออกมันไม่ใช่คุณต้องรู้จักการรับผิดชอบด้วยนะและคุณต้องระมัดระวังอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกเด็กแม่งครูปล่อยเด็กตายในรถอะไรสารพัดสารเพนะครับกลับมาต่อครับวันนี้ต้องขอบคุณพยาวานอนวันนี้ไอ้ช่องทีวีช่องนั้นมันโหนพยาวานอนหรือเปล่ามันส่งนักข่าวไปเกาะติดหรือเปล่าไปฝังตัวหรือเปล่าไอ้ทีวีช่องส้นตีนนั่นน่ะนะครับนะตอนนี้ข่าวลุงพลจบหรือยังครับนะก็ต้องขอบคุณพยาวานอนใช่ไหมครับโอ้โหผมเห็นมีชาวบ้านคนไทยนี่มันขี้ตื่นนะเต็มไปหมดเลยนะคนไทยครับนะหวยที่ไหนดังมั่งแห่ไปไอ้ใครไปใช่ไหมครับพยาวานอนก็ไปคือไอ้พวกนี้มันไม่มีอะไรมากคือขายข่าวแดกอุดมกองอุดมการไม่มีไอ้เรื่องที่แม่งทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะแม่งไม่ทำหรอกมันก่อจะกูจะขายข่าวอย่างเดียวนะครับใช่ไหมดังนั้นผมเชื่อเลยว่าไอทีวีช่องนั้นแม่งไปละไปโหนพยาวานอนนะใช่ไหมคงจะก็ดีอะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะเหมือนบ้านกกอกตอนนี้ก็เขาหน่อใช่ไหมครับนะวันนี้นักข่าวองแห่ไปนะก็ขอบคุณพยาวานอนจริงนะบ้านเรานะมันมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นเยอะตั้งแต่ลุงพลมาพยาวานอนนะครับครูตบเด็กนะครับล่าสุดนะครับนายกขอร้องชาวบ้านอย่าเก็บเห็ดใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับชาวบ้านแม่งจะยากจนจะตายห่านะครับนายกบอกว่าอย่าเก็บเข้าไปเก็บเห็ดใช่ไหมผมได้ยินแว่วแว่วแต่ผมก็รู้ว่าคนคนนี้เขาคิดได้ขนาดนี้นะครับใครมั่งว่าอยากจะทำลายป่าป่าอาจจะเป็นแหล่งอาหารเขาก็ได้นะไอ้คนทำลายป่าไม่ใช่ชาวบ้านหรอกครับในทุนครับในทุนนะวันนี้นะครับคดีป่าแหว่งคดีปรินาคดีพันวาคดีเต็มไปหมดเลยนะผมอยากเห็นนายกกล้าพูดถึงเรื่องพวกนี้บ้างนะครับไม่ใช่เก่งแต่กับชาวบ้านจริงไหมครับเห็นไหมวันนี้นายกกล้าพูดว่าชาวบ้านอย่าเข้าไปเก็บเห็ดมันผิดกฎหมายเนี่ยโคตรเก่งเลยแต่ไม่กล้าแตะป่าแหว่งใช่ไหมครับคนจนเนี่ยมันทำลายต้นไม้ได้ไม่กี่ต้นหรอครับคนรวยที่แม่งเล่นภูเขาไปลูกกล้าหรือเปล่านายทหารใหญ่หรือเก่งแต่ขู่ชาวบ้านก็กล้าหน่อยกับคนรวยอ่ะกระจอกเห็นไหมผมฟังนายกพูดทีไรผมแบ่งเจ็บหัวใจมากเลยกูคือครั้งนึงกูไปเป่านกหวีดจนทั้งได้นายกคนนี้มานะคนนี้ไม่เคยแก้ปัญหาอะไรเลยครับดีแต่พูดนะครับ
ไม่เก็บของป่าล่าสัตว์แล้วครับคุณรักป่าจริงหรือเปล่าชาวบ้านก็ทำแล้วก็จนนะครับถ้าคุณแก้ความจนให้เขาเลยครับมีอาชีพให้เขามีแหล่งที่ทำมาหากินให้เขามีงานให้เขาเขาก็คงไม่อยากทำผิดกฎหมายหรอกครับถึงแม้เขาจะจนนะคนจนก็ไม่ได้อยากทำผิดกฎหมายแต่ท้องมันหิวนายกครับจะให้ทำยังไงครับถ้านายกรักป่านะครับนายกจัดการคนรวยดีครับวันนี้นะครับป่ามันหมดทุกวันนี้ไม่ได้หมดเพราะคนจนนะครับมันหมดเพราะคนรวยเขาจะอะไรผิดหรือเปล่าเออนะนั้นผมฟังแล้วผมรู้สึกเสียนอ่ะก็แค่สร้างภาพผมยังไม่เห็นเลยเรื่องป่าแหว่งถึงไหนป่าแหว่งบารีนาถึงไหนแล้วเออใช่ไหมครับนะนั้นไอ้เรื่องนายกพูดเรื่องเก็บเห็ดพูดเหมือนคนไร้วิสัยทัศน์นะวันนี้ประเทศเราเนี่ยครับสิ่งที่ผมพูดมาตั้งแต่หัวเห็นไหมว่าคนเก่งมันมีนะครับแต่เพลินให้คนโง่มีอำนาจผมจะพูดให้ฟังเรื่องสวนะยังไงเดี๋ยวก็ไปถึงทักษิณใจเย็นพจมานใจเย็นนะครับใจเย็นวันนี้ประเทศเรานะครับกลไกนะถูกบิดเบือนเพราะคนโง่ครับนะครับระบบการเมืองบ้านเรานะครับเป็นประชาธิปไตยระบบรัฐสภามี2สภาเพื่อไว้ถ่วงดุลกันนะครับมีไว้เพื่อสภาเนี่ยครับเป็นตัวแทนประชาชนคือสสมาจากใครก็ได้ที่เป็นตัวแทนของคนในท้องถิ่นถูกเสนอส่งตัวขึ้นมาเพื่อเป็นปากเป็นเสียงกับชาวบ้านนะครับแล้วคนพวกนี้นะครับเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเป็นคนออกกฎหมายเป็นคนเสนอกฎหมายเป็นคนพิจารณากฎหมายเป็นคนถกเถียงกันเป็นคนเลือกนายกนะครับเป็นคนเลือกรัฐมนตรีเป็นอะไรนั่นคือคนพวกนี้ทั้งนั้นเพราะนี่คือเสียงของประชาชนนะครับแต่ว่าโอเคนะครับเพื่อป้องกันนะครับความผิดพลาดก็เลยมีสว.สว.คือนะครับตัวแทนของคนที่มีความรู้มีวุฒิภาวะเขาเรียกถึงเป็นสภาสูงให้เกียรติยกย่องว่าเป็นสภาสูงไม่ใช่สวะนะครับแต่วันนี้นะมีคนทำสภาสูงนะครับสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นสวะครับจนเด็กมันให้ควยอะครับเห็นไหมครับบอกแล้วไงคนโง่เป็นผู้นำไม่ได้จะไม่เข้าใจอะไรเลยนะครับนะไม่เข้าใจอะไรเลยวันนี้เขาใช้วิธีการที่ชั่วร้ายมากนะครับที่ไปบิดเบือนวัตถุประสงค์ของการมีสภาชิกวุฒิสภานะครับเห็นไหมครับวันนี้สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยแม่งหมดแล้วครับจนกระทั่งมีคนเสนอให้ยุบซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะครับสว.เนี่ยมีความสำคัญมากดังนั้นเราจะต้องคัดเลือกจากคนที่มีความรู้จริงสว.เนี่ยนะบ้านเราเนี่ยมันควรจะมาระบบคัดสรรเพื่อให้ได้สัดส่วนคนที่มีความรู้ความสามารถและเป็นคนดีจริงๆมาเป็นสว.ไม่ใช่ระบบพวกพ้องครับวันนี้ระบบสว.มันพินาศชิบหายภายใต้นายกที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาครับเพราะใช้สว.นะครับโดยนักมือกฎหมายซาตานครับเขียนกฎหมายแล้วก็ใช้เครื่องมือสว.กลายเป็นเครื่องมือในการค้ำยันนายกสว.จริงต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลนี่คือความชิบหายที่เกิดขึ้นกับประเทศเราครับรักชาติบันไลครับวันนี้หัวข้อว่าไงผมลืมแล้วนะแต่รู้เดี๋ยวมึงรักชาติกันแบบนี้ชาติชิบหายบันไลหมดครับเพราะมึงบิดเบือนทุกอย่างเลยนะครับสว.ตอนนี้นะแม่งไม่มีค่าเลยนะในสายตาผมนะครับมันคือสภาสวะจริงๆ
ไม่มีเหี้ยอะไรเลยครับที่จะเป็นความหวังให้กับประชาชนได้เพราะมันทำอย่างเดียวคือรักษาอำนาจมันแล้วก็ปกป้องนายกครับมันไม่ใช่วุฒิสภานะผมเห็นหนังหน้าแต่ละคนครับนะกูอยากจะแลกหมัดกับมึงมากเลยตอนนี้จริงๆเหี้ยกูเกลียดที่หน้าไอ้สว.ส้นตีนพวกนี้มากเลยครับแดกเงินเดือนปีนึงไม่รู้กี่พันล้านแต่ไม่ทำส้นตีนอะไรเลยพูดแล้วแม่งเจ็บใจนะครับอันนี้ผมเริ่มตื่นแล้วครับตอนนี้ผมเริ่มตื่นแล้วนะครับผมเริ่มตื่นแล้วเมื่อกี้ที่ผมยังพูดวนไปมาตอนแรกผมบอกแล้วผมเพิ่งตื่นยังไม่ได้ถ้าตื่นไปเก็บขี้หมูขี้หมาตัดต้นไม้จนเมื่อสักพักเดี๋ยวร่างกายมันตื่นตอนนี้ผมเริ่มตื่นแล้วครับนะครับเพราะผมตื่นสติผมมาผมจะพูดได้เข้มข้นขึ้นครับวันนี้นะสว.คือสภาสว่างจริงๆนะครับช่องเนชั่นด่าเด็กเรื่องแจกของลับเมื่อวานนี้อีปองใช่ไหมผมเห็นนะผมเห็นมีคลิปอีปองอยู่มีคนส่งให้ผมดูนะอีปองเอาเด็กอย่างงู้นอย่างนี้ไปด่านะยกชวนอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยจริงๆเด็กๆมันควรจะต้องถลกหนังหัวทิ้งเลยนะนะนะครับนะอีปองอย่าด่าเด็กประเทศชิบหายไปตรงนี้ก็มึงด้วยมีส่วนนะครับนะนะครับที่ประเทศชิบหายเนี่ยมึงก็มีส่วนเต็มๆนะมึงอย่าด่าเด็กถ้าเกิดมึงไม่ทำประเทศมาถึงจุดนี้เด็กมันไม่มีวันนี้เกิดขึ้นจะไม่มีวันที่เด็กให้ควยประธานสภานะครับนะฉะนั้นวันนี้มึงโทษตัวมึงเองมั่งนะกูเห็นมึงด่าเด็กแล้วเมื่อวานนี้ในคลิปกูมีคนส่งให้กู1คลิปนะครับที่พูดโอ้เด็กแม่งไม่รู้แล้วนี่อย่างนี้เหรอจะเป็นอนาคตของชาตินะครับเด็กมันมาเป็นแบบนี้กับมึงไงมึงพูดกันเพาะเหลือเกินนะเวทีกปปส.เนี่ยมึงพูดเพาะมากเลยใช่ไหมดังนั้นอย่าด่าเด็กอย่าด่าเด็กขอร้องกูเนี่ยพ่วงเด็กเดี๋ยวกูจะเถียงแทนเด็กเองข้อความไม่ค่อยเลื่อนนะนะบอกว่าเนี่ยนะไอ้พวกนักการเมืองที่โดนเด็กด่าสมควรอยู่แล้วนายกชวนใจคนโดนคดีกูไม่สนครับอดีตอย่ามาอ้างครับเขาสนใจกับวันนี้คุณได้ทำหน้าที่หรือเปล่าอย่าไปบอกว่านั่นเป็นท่านคนที่ภาพพจน์ดิกูไม่สนกูสนแค่วันนี้มึงได้ทำหน้าที่หรือเปล่าเด็กมันให้ควยถูกแล้วนะครับน้องลุงนี่คือฮีโร่ผมเลยจะบอกให้นะมึงอย่าแตะต้องน้องลุงเดี๋ยวมึงเจอกูนะครับน้องลุงนี่คือสุดยอดของวีรสตรีนะนี่คือนาลีขี่ม้าขาวตัวจริงนะการนี่เด็กกายถวยนายไอ้แล้วอดีตนายกเนี่ยสุดยอดมากเลยนะนะอย่าเสือกแตะเด็กอีกนะกูหาเรื่องด่าอีปองมานานแล้วครับนะมึงจีบปากจีบคอนี่เชียร์นายกอยู่ตรงไหนนะมึงไอ้ทุเลศนะไอ้นกไอ้เนิร์กด้วยนะนะมึงด่าลุงมึงก็เจอกูแค่นี้กันยกเว้นมึงด่ากับกูเลยก็จบ อย่าไปด่าเด็กลุงนี่คือสุดยอดวีรสตรีนี่คือนาลีขี่ม้าขาวตัวจริงประเทศเหี้ยมาทุกวันนี้ก็พวกมึงทั้งนั้นจะบอกให้เออใช่ไหมตอนมึงอยู่บนเวทีกปปส.มึงพูดกันเพาะเหลือเกินนี่เนาะมึงเคยเตือนมั้งไหมมึงเคยเตือนใครแบบนี้ไหมว่าไอ้ด็อกเตอร์ทั้งหลายแหล่นะครับตอนนี้ได้ดีดีเนี่ยด็อกเตอร์นั้นตอนนี้มีไม่รู้กี่คนที่ยืนอยู่บนเวทีนั้นสันดานแม่งถอยกว่าเด็กอีกวันนี้กูตื่นแล้วกูตื่นแล้วแม่กาแฟเริ่มเดดออกฤทธิ์แล้วนั้นผมเชื่อเลยว่าวันนี้ครับคำทำนายเป็นความจริงครับเกิดนาลีขี่ม้าขาวครับน้องลุงน้องอะไรน้องอัวใช่ไหมใช่ไหมครับนี่แหละคือนาลีขี่ม้าขาวแล้วมีน้องไม้คนใช่ไหมครับนี่แหละคือนาลีขี่ม้าขาวของจริงนะอย่าไปเดาผิดคนเลยนะวันนี้นะที่ประเทศมันชิบหายด้วยก็พวกมึงดังนั้นแหละครับนะเออผมว่าในนี้ผมโคตรดีใจเลยที่เด็กมันกล้าพูดมันจะได้ให้พวกไอ้แก่บางเขาเนี่ยที่มันผูกขาดความรักชาติมาอย่างยาวนานนะนะคิดว่ามันคือคนดีนะอดีตกูไม่สนกูสนในปัจจุบันนี้ประเทศกำลังชิบหายภายใต้ฝีมือนะนะถ้าอะไรนะท่านชวนนะไม่สนับสนุน
ทหารก็ไม่มีนายกชื่อตู่ครับสมควรแล้วที่เด็กมันให้กล้วยนะครับนะงั้นควรจะเลิกเล่นการเมืองได้แล้วครับคุณหมดรุ่นของคุณแล้วแม่พอนั่งกอดเข่าคุยเลยดีไหมครับนะเออนะฉะนั้นเฮ้ยปองหนกมึงล่อกูดีกว่าอย่าไปทะเลาะ กับเด็กเลยถ้ามึงแน่จริงล่อกูดีกว่าสนหรือเปล่านะครับอย่าไปด่าเด็กเด็กก็ทำหน้าที่เขาถูกแล้วนะนะถ้าไม่สนับสนุนก็อย่าขัดขวางถ้ามึงอยากจะเล่นกับเด็กมาเล่นกับกูเป็นองครักษ์พิทักษ์ลุงโอเคป่ะแม่นะครับวันนี้นะมีพวกรักชาตินะครับแต่เป็นการรักชาติด้วยการเบียดเบียนตัวเองไม่ทำเหี้ยอะไรเลยนะครับดีจะด่าดีจะพูดนะครับนะวันนี้นะกูยอมรับสภาพวันนี้กูก็เป็นคนหนึ่งที่ดีแต่กูทำไม่ได้ไม่สำเร็จแต่วันนี้เด็กๆก็ทำนะครับนะวันนี้เด็กนี่แหละคือนาลีขี่ม้าขาวคือนะคือฮีโร่ของผมนะครับใครอย่ามาแตะต้องน้องลุงของผมน้องอั่วของผมแล้วก็น้องมายของผมนะครับนะไอ้นกไอ้ปองถ้ามึงอยากจะเล่นกับเด็กมึงเล่นกับกูดีกว่านะมันจะได้พอฟัดพอเหวี่ยงกันปล่อยให้เด็กเขาทำหน้าที่ครับเออนะครับวันนี้ถ้าปล่อยชาติไว้ในอนาคตของพวกไอ้เท่าในสภาตอนนี้นะแม่งไม่รอดหรอกครับถ้าประเทศนี้มันจะดีมันดีมานานแล้วไอ้เท่าวงนี้ล่ะอยู่มากี่สมัยแล้วครับมึงเคยทำเหี้ยอะไรกับชาติบ้างนะมันไม่ได้ไม่ดีมันก็นะครับวิธีการหักหลังประชาชนนะง่ายสุดคือการอ้างมติพรรคครับนะฉะนั้นประเทศมันชิบหายนี่ก็พวกมึงทั้งนั้นแหละกูไม่เคยฝากความหวังกับพวกมึงนานแล้วจะสวสสส้นตีนแล้วก็ช่างมันเลยวันนี้กูสนอย่างเดียวนะเด็กพวกนี้แหละครับยังไงเขาก็ต้องทำเพื่ออนาคตของพวกเขานะเขารู้แล้วถ้าปล่อยอนาคตของชาติในมือนะก็พ่อแม่รุ่นพ่อกูนี่ไงปล่อยอนาคตของชาติในมือพวกนี้มากี่ปีประเทศไปถึงไหนแล้วครับจากประเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดวันนี้แม่งจะถูกเพื่อนบ้านแซงนะครับนะครับสมัยก่อนนะเรามีพ่อหลวงร.9คุยถึงพ่อหลวงร.9เนี่ยต้องสงบนะครับเพราะว่าผมเคารพท่านจริงๆนะครับแต่สถาบันไม่ได้เป็นเหมือนพ่อหลวงร.9ทุกคนนะครับใช่ไหมครับสมัยก่อนเนี่ยประเทศรอบข้างเรานี่มีสงครามเราอยู่รอดปลอดภัยเพราะว่าพ่อหลวงร.9ผมอยากเห็นพ่อหลวงร.10เป็นแบบพ่อหลวงร.9นะแต่ถ้ายังเป็นแบบนี้ผมก็ไม่มีความเห็นแล้วกันนะครับผมไม่อยากจะมีภัยหาตัวนะครับโอเคไหมบ้านเมืองเราอยู่ยงสถาพรมาด้วยตลอดก็บารมีของพ่อหลวงร.9นะครับเด็กมันด่าร.9ก็เด็กมันเกิดไม่ทันไงไอ้ควายนะกูไม่เห็นกูไม่ได้ยินนะครับนายนนท์อย่าทะเลื่องไอ้สัตว์แต่วันนี้เด็กเขาพูดหลายเรื่องมันก็ถูกแต่ต้องเข้าใจว่าเขาเป็นเด็กนะมึงแค่เขารู้ขนาดมึงได้ไงมึงแก่ขนาดนี้มึงยังไม่รู้เรื่องเลยอะไรควรอะไรไม่ควรนะครับวันนี้นะถ้าผู้ใหญ่มันดีเด็กมันไม่ด่าหรอกครับนะแล้วต้องถามเนี่ยใครทำให้พ่อหลวงโดนด่าใครทำให้พ่อหลวงโดนด่านะงั้นมึงอย่าเลียแบบไร้สาระกูมีสตินะเดี๋ยวนนเม็ดเด่นจะปิวนะครับอย่าทะลึ่งไปไกลตีนนะครับมึงจะรักมึงจะอวยกูไม่ว่าแต่มึงต้องมีสมองไอ้สัสสถาบันเสื่อมเพราะพวกมึงนี่แหละครับเพราะมึงอวยไม่เลือกท่าไงไอ้เหี้ยถามนี่ว่าใครทำให้สถาบันโดนด่าก็พวกมึงไม่ใช่เหรอเออกูไม่เคยด่าสถาบันอยู่แล้วแต่กูก็ไม่สามารถปกป้องสถาบันไ
นะกูบอกว่ามันกูก็ซวยไปด้วยมึงเห็นไหมแต่มันใช่เรื่องไหมล่ะครับทั้งที่มันมีวิธีการที่ดีกว่าไงเด็กก็เสนอมาแล้วไงแล้วใครจะกล้าแตะต้องล่ะครับถ้าเป็นตามที่เด็กเสนอในงานปฏิรูปเนี่ยไม่มีใครกล้าแตะต้องเลยนะครับใช่ไหมแต่ถ้ามึงยังดันทุรังกันแบบนี้มันจะยิ่งพังมึงรู้หรือเปล่านะงั้นมึงต้องเข้าใจเด็กด้วยอย่ามาแหลมกับกูขอร้องครับกูรู้อะไรควรอะไรไม่ควรอยู่แล้วนะกูอยู่เป็นประเทศนี้มึงไม่ดูแล้วว่ามันเนี่ยเด็กมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงอ่ะมันไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ที่เด็กมันกล้าลุกขึ้นมาได้ขนาดนี้เด็กมันกล้าพูดกันนี้เพราะใครล่ะใครมันทำอ่ะแล้วมึงอย่าเลียมึงอย่าเลียไอ้เหี้ยโหนกันชิบหายเลยนะโหนจนเป็นชนีแล้วพวกมึงอ่ะวันนี้นะสิ่งที่เด็กทำเนี่ยผมเชื่อประเทศจะดีขึ้นทุกอย่างจะมั่นคงขึ้นแต่ถ้าพวกมึงยังหลับหูหลับตากันแบบนี้ชิบหายจะบอกให้พวกมึงมีแต่ทยอยตายเด็กมันมีแต่ทยอยโตอ่ะฉะนั้นวันนี้นะเด็กเขากล้าเสียสละขนาดนี้มึงควรจะกราบตีนเด็กด้วยนะจะบอกให้เพราะมึงไม่กล้าไงมึงมุดหัวไงแล้วมึงอย่าเสือไปด่าเด็กมึงอย่าเก่งในเรื่องนั้นนะพ่อหลวงเราก้าวยังไงก็สถิตในหัวใจของคนไทยทุกคนอยู่แล้วมึงจะตามปกป้องอย่างนี้ได้ตลอดหรือเปล่ามึงจะเอาผมไปเอาขยะทุกอย่างซุกใต้ผมได้แบบนี้ได้นานอีกเท่าไหร่ถึงเวลาแล้วนี่ต้องกล้ายอมรับความจริงนะครับกูถึงบอกไงวันนี้หัวข้อคือรักชาติยังไงอย่าให้บันไลอ่ะนะพวกมึงรักชาติกันแบบนี้ไงชาติมันชิบหายไงมึงผูกขาดความรักชาติมึงคิดว่าความคิดมึงถูกอยู่คนเดียวความคิดมึงผิดหมดไงอย่าทะลึ่งอย่าทะลึ่งนะครับขอร้องกูไม่เคยมีความคิดอยู่แล้วที่จะล้มล้างสถาบันกูพูดมาโดยตลอดว่าประเทศนี้ต้องมีเสาหลักอเมริกาก็มีประธานาธิบดีจีนก็มีประเทศไทยก็คือสถาบันแต่จะทำยังไงไรสถาบันเนี่ยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยอ่ะทำยังไงล่ะวันนี้สถาบันรวมจิตใจคนไทยได้หรือเปล่าหรือสถาบันทำให้คนไทยแตกแยกไอ้พวกยอมก็ยอมไอ้พวกไม่ยอมก็ไม่ยอมก็เกิดเป็นสองฝั่งไงทุกวันนี้ไงงั้นทำยังไงให้คนใดเห็นพ้องต้องกันนะครับว่านี่แหละคือความเหมาะสมเพื่อความยั่งยืนของสถาบันแต่สิ่งที่พวกมึงกำลังทำเนี่ยมันสร้างความแตกแยกกูจะบอกให้กูถึงหุบปากไงเรื่องสถาบันกูไม่แตกกูไม่พูดเลยนะการเวลามันจะนั่นเองนะกูไม่อยากเป็นส่วนร่วมกูขออยู่แบบเงียบๆนั่นอย่าเสือกลากกูไปเรื่องสถาบันพวกมึงเลียพวกมึงโหนน่ะนะมึงคิดว่าเขาโง่เหรอเขามองไม่ออกหรอว่ามึงเลียเพราะอะไรอ่ะนี่หรือความจงรักภักดีของพวกมึงอ่ะมึงไปอ่านสามก๊กดิกูขอพูดเรื่องสามก๊กให้ฟังนะพระเจ้าเฮียนเต้นะอ่อนแอมากประชาชนก็เลยเดือดร้อนไงตั้งโต๊ะเลยเป็นใหญ่ไงก็เลยต้องเอาทหารมายึดอำนาจนะก็เป็นตังโต๊ะขึ้นมาครับก็มีคนมากู้ชาติก็มีสามโก๊กเกิดขึ้นมีโจโฉเล่าปีซุนกวนเกิดเป็นสามโก๊กนะครับหลังจากโค่นตั้งโต๊ะสำเร็จแต่ประเทศก็แตกเป็นสามเสียงต่างคนต่างไม่ยอมกันครับนะแล้วก็แย่งชิงกันเกิดแล้วครับทุกคนรักชาติอยากจะรวมชาติเป็นหนึ่งแต่คนตายเท่าไหร่ครับมึงลบกันไปมึงลบกันมามึงลบกันไปมึงลบกันมาทหารตายเป็นเบื่อครับเพราะทุกคนรักชาติใช่ไหม
อยากจะรวมชาติเป็นหนึ่งเดียวไอ้โจโฉก็อ้างกับพระเจ้าอ่อนแอตัวเองก็สำเร็จพระราชการแทนก็ใช้อำนาจผ่านนะแต่ประชากรก็ล่มเย็นเพียงแต่ว่าภายในราชสำนักมีปัญหานะเพราะว่าโจโฉตั้งตนเป็นใหญ่แต่ถ้าไม่มีสงครามการปกครองประเทศของโจโฉก็มีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะโจโฉเป็นนักปกครองเพียงแต่ชาติตระกูลต่ำต้อยส่วนไอ้เล่าปีชาติตระกูลสูงส่งนะครับแต่ก็มีความดื้อดึงทะเยอทะยานนะครับปากอย่างใจอย่างหน้าเนื้อใจเสือก็คือเล่าปีแต่อาศัยชาติตระกูลสูงส่งนะครับแล้วก็อาศัยความเสแสร้งแกล้งดีนะครับก็ได้ขงเบ้งได้โจไอจูล่งกวนอูเตียวหุยมาเป็นขุนพลคู่ใจแต่ลำพังเล่าปีไม่มีเหี้ยอะไรเลยครับมีอย่างเดียวคือเป็นชาติตระกูลนะครับซุนกวนก็เป็นเมืองดีนะครับบทบาทแต่ท้ายสุดก็ทุกคนก็รักตัวเองรักชาติรักตัวเองก็ห้ำหั่นกันเพื่อจะชิงความเป็นใหญ่นะครับไอ้คนที่ลุกลานก็ไม่เหมาะก็มีโจโฉกับเล่าปีนี่นะโจโฉกับเล่าปีเนี่ยพยายามจะรวมชาติให้เป็นหนึ่งนะครับก็พุ่งรบกันตลอดเวลาซุนกวนนี่อยู่ในที่ตั้งเพราะว่าจริงๆการปกครองซุนกวนเนี่ยก็บ้านเมืองก็ร่มเย็นเป็นสุขอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในยุคสามก็คือคนที่เดือดร้อนคือประชาชนถูกเกณฑ์มาเป็นอาหารนะถูกขนเสบียงอาข้าวปลาอาหารมาเป็นทะเบียนให้กองทัพนะครับแย่งชิงกันบนอำนาจประชาชนเดือดร้อนครับดังนั้นเราต้องเข้าใจให้ดีนะครับงั้นถ้าเกิดพระเจ้าเฮียนเต้แข็งแรงคนเดียวมีพระปีชาสามารถไม่ลุ่มหลงในมอมเมาในหญิงก็ไม่มีใครกล้าเพราะโดยชาติตระกูลก็ยิ่งใหญ่อยู่แล้วนี่ประชาชนพร้อมอยู่แล้วครับแต่เพียงเนี่ยไม่มีพระบีชาสามารถไม่มีความสามารถไม่ว่ารายการมันเห็นไปนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับมันก็เลยไม่คุมพวกขุนนางไม่อยู่ครับบ้านเมืองนึงละสัมละสายวุ่นวายครับนะไปอ่านสามก๊กซะจะได้รู้นะครับตู่เหมือนใครเหรอในสามก๊กเหรอตู่เหมือนตั้งโต๊ะเอานะแล้ววันนี้นะมึงรักชาติกันทั้งนั้นนะครับแต่มึงก็รักชาติกันแบบไหนไม่รู้ประเทศไม่เจริญสักทีนะครับวันนี้การรักชาติของบางคนนี่ก็เบียดเบียนคนอื่นตลอดเวลานะแล้วก็อ้างกันด้วยความรักชาติมึงรักชาติกันแบบไหนวะวันนี้นะรักชาติกันทักษิณก็รักชาติรักชาติแบบไหนก็ไม่รู้ต้องยอมรับในความเก่งกาจนะแต่ว่าความผิดพลาดก็เยอะไม่น้อยแล้วครับล่าสุดก็คุณวัฒนาบ้านเอื้ออาทรใช่ไหมจริงโครงการบ้านเอื้ออาทรเป็นโครงการที่ดีมากนะของทักษิณนะทำให้ชาวบ้านมีท้ายสุดนะมีบ้านอยู่ครับแต่พอหลังจากเอื้ออาทรหนึ่งแล้วสองสามแม่งเละเลยครับเพราะอะไรเพราะมีนักการเมืองเข้ามามาหาประโยชน์นะครับโครงการบ้านเอื้ออาทรแรกๆเนี่ยเป็นโครงการที่ดีนะครับ
ชาวบ้านที่ได้อยู่บ้านเอื้อทรโครงการแรกๆนะดีใช่ไหมครับทำเลดีอะไรดีคุณภาพบ้านดีแต่หลังๆแม่งนู่นเอาไปไว้นู่นเฮียไกลพื้นที่ลำบากลำบนใช่ไหมครับการก่อสร้างก็เฮียหาเพราะอะไรเพราะเดิมนี่รัฐบาลทำเองทำในยุคของทักษิณคุมเองก็ได้โครงการที่ทำเลไม่ได้เลวร้ายราคาบ้านถูกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมครับโครงการบ้านเรืออาทรใช่ไหมครับแต่พอหลังๆนะที่แม่งก็ไกลคุณภาพก็แย่สภาพแวดล้อมพื้นที่ส่วนกลางก็เล็กลงแล้วเพราะอะไรเพราะต้องเซฟต้นทุนราคาที่ดินก็แพงเกินจริงเพราะอะไรเพราะต้องบวกกำไรเผื่อให้ใครเผื่อให้นักการเมืองไงครับนะบ้านเอื้ออาทรเนี่ยเป็นหนึ่งโครงการที่ดีมากแต่ก็พังเพราะนักการเมืองนะครับอันนี้ก็ติดคุกไปก็ไม่ว่าแล้วก็ขอให้มีความสุขนะครับอยู่ในคุกตลอดไปด้วยกาลนานเทอญนะครับนี่แหละคือจุดจบของคนที่โกงกินชาติบ้านเมืองเมื่อวานผมไปนั่งร่วมงานวันเกิดของอาจารย์เต้นะผมไปอย่างทรนงองอาจนะผมไปวันนั้นมีแขกอาจารย์เต้มาเยอะแยะหมดผมไม่สนใจใครอยู่แล้วผมก็ไปงานร่วมงานไปแสดงความยินดีไปอวยพรวันเกิดแต่ก็บอกอย่างนึงว่ามีคนคุยผมในงานถามผมเรื่องความสัมพันธ์กับอาจารย์เต้ผมก็บอกว่าคนเรานะบางครั้งความคิดไม่เหมือนกันก็แค่แยกกันเดินแต่ผมไม่ได้ทะเลาะกันผมไม่รู้จะทะเลาะกับอาจารย์เต้ไปเพื่ออะไรไม่รู้จะทะเลาะอะไรได้อะไรเขาไม่ใช่ลูกผมนะผมไม่รู้จะไปโกรธแค้นเขาเรื่องอะไรเขาก็มีชีวิตของเขาผมก็มีชีวิตของผมฉะนั้นอย่าไปคิดกันเองนะอย่าเรื่องไม่ต้องไปลือเรื่องนู้นเรื่องนี้เขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องลือฟังจากกูแล้วจบไหมผมไม่ได้ทะเลาะอะไรกับเต้แต่เพียงในการทำงานการเมืองร่วมกันถ้าเต้เป็นแบบนี้มันยากที่ผมจะทำงานด้วยได้ก็แค่นั้นเองนะแต่ผมก็บอกว่าวันนี้นะชีวิตผมก็มีคนจ้องจับผิดตลอดเวลาถ้าผมเป็นคนสีเทาหรือผมมีบาดแผลผมก็คงจะโดนขุดคุยจนเละแต่วันนี้นะครับเขาทำอะไรผมไม่ได้ผมไม่เคยมีประวัติเห็นไหมถ้าผมมีประวัติผมก็คงโดนคุยเละไปแล้วตอนนี้ผมบอกนี่ไงครับนี่แหละคือความดีคือความรวยของผมครับมึงรวยแต่มึงรวยมาจากเงินชั่วท้ายสุดมันก็ติดคุกกันมันจะอยู่ได้ยังไงผมรู้ว่าผมไม่เอาอยู่แล้วเรื่องการโกงกินกูมีปัญญาหาเงินกูเองได้ไม่มีความจำเป็นอะไรที่ผมจะต้องไปโกงกินชาติบ้านเมืองคุณเห็นไหมครับว่าคนบางคนรวยล้นฟ้าแต่ชีวิตก็ไม่ได้มีความสุขไหมนั้นคนเรามันคิดไม่เหมือนกันไงบางคนอาจจะต้องการลาภยศสรรเสริญผมอาจจะต้องการแค่อย่างนี้เป็นมาร์กแบบนี้ดีสุดละมีคนหาว่าไม่ตัดผมนอนหลับเผลอนอนหลับเมียตัดแอบตัดจบไหมผมเมาเหล้านะเมียแอบตัดผมก็เลยตัดความตัดผมเป็นความสุขของลูกของเมียการที่ผมทำตัวแบบนั้นมันก็ทุเรศลูกทุเรศเมียเหมือนกันนะครับใช่ไหมครับก็เลยเนี่ยก็เหตุผลมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรเลยครับการตัดผมเป็นความสุขของลูกของเมียผมแค่นี้ไม่ได้มีนัยยะอะไรแต่ว่าโอเคยอมแล้วการตัดผมทำให้ชีวิตผมดีขึ้นทำให้ผมดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นทำให้ดูน่าเชื่อถือขึ้นแค่นี้เมื่อวานนี้มีแต่คนคุยมาร์กตัดผมแบบนี้ดูดีนะก็โอเคครับ
ถามว่าทำไมตัดยังไงตัดไม่ได้ไม่ได้คิดยังไงครับเมาเหล้าหลับเมียแอบตัดครับแล้วก็เลยเอาก็ตัดแล้วมันก็ดีมันไม่ได้เลวร้ายอะไรเนี่ยก็ดูดีก็หล่อเหลาอาการขึ้นแค่นี้นะครับไก่กินหมดพอไก่ตายหมดไก่หมดกินไก่คืออะไรไม่เข้าใจนะครับอันนั้นในเรื่องบ้านเรืออาทรก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับโครงการในนโยบายประเทศนี้กฎหมายจะเป็นยังไงรัฐธรรมนูญจะเป็นยังไงก็ช่างเถอะนะครับถ้าคนดีทุกอย่างดีหมดถ้าคนเหี้ยนะครับเขียนกฎหมายยังไงก็เหี้ยครับจะเผด็จการจะประชาธิปไตยนะถ้าคนดีนะประเทศก็เจริญหมดครับจะประชาธิปไตยเผด็จการถ้าคนมันเหี้ยทุกอย่างก็เหี้ยหมดครับคุณดูเดี๋ยวประเทศจีนเป็นคอมมิวนิสต์แล้วเป็นยังไงครับถ้าผู้นำดีทุกอย่างดีหมดเห็นไหมครับประเทศเจริญเห็นไหมครับผมว่าเผลอๆนะเผด็จการนะถ้าเผด็จการเพื่อชาติเพื่อประชาชนนะแม่งดียิ่งกว่าประชาธิปไตยเพราะมันตัดสินใจด้วยความรวดเร็วแล้วก็ว่องไวถ้าเอาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งผมว่าเผลอๆนะระบอบเผด็จการแม่งดีสุดนะแต่ถ้าเผด็จการทำเพื่อตัวเองนะแม่งก็เหี้ยอยู่ทั้งนี้แหละทั้งปีทั้งชาติแหละครับคุณว่าจริงไหมครับวันนี้นะผมก็เลยไม่สนใจเท่าไหร่หรอกว่าจะประชาธิปไตยเผด็จการทุกอย่างมันมีข้อดีนะมันอยู่ที่คนครับวันนี้แก้รัฐธรรมนูญอีกเท่าไหร่ก็ได้แต่นะมันก็ไม่สามารถนะครับที่จะจัดการกับพวกจิ้งจอกสังคมตราบใดที่คุณยังไม่กล้าลงโทษคนขี้โกงนะครับจะเราบอกอะไรก็ล้มเหลวทั้งนั้นนะเพราะคนนักการเมืองบ้านเราเข้ามานะเพื่อมาโกงกินนะครับประชาธิปไตยมันดีเหรอครับถ้าผู้นำมันโกงอ่ะยิ่งสบายสะดือมันเลยครับแต่โอเคก็ยังมีการถกเถียงกันได้บ้างแต่ถ้าเป็นเผด็จการแล้วมันขี้โกงชิบหายวันนี้พูดอะไรก็ไม่ได้ไปหมดนะครับวันนี้นะผมนึกมุ่งให้ความสำคัญกับคนครับคุณจะเขียนกฎหมายยังไงล่ะครับไอ้แม่งดีที่สุดอ่ะเราเขียนรัฐธรรมนูญมาแล้ว20ฉบับไอ้นี่ก็มาละจะแก้รัฐธรรมนูญยังไงก็ทำไปอย่าพลาดพิงสถาบันพอความจริงสถาบันเนี่ยครับนะก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอยู่แล้วคุณไปดูฉบับไหนมั่งว่ามีบอกว่าพระมหากษัตริย์อยู่เหนือรัฐธรรมนูญไม่มีนะครับคุณจะไปเรียกร้องอะไรกันนะครับก็มันมีอยู่แล้วแต่เพียงจะทำยังไงนะครับไม่คนเอามาโหนนะครับแล้วก็ดันให้จนสูงนะครับดันจนสูงกว่ารัฐธรรมนูญไงก็เลยเป็นปัญหาเด็กมันนึงไม่ยอมไงความจริงอ่ะคุณไปดูดิครับกฎหมายก็เขียนไว้หมดแล้วแต่ในการปฏิบัติต่างหากนะครับการปฏิบัติตนต่างหากเรามีปปช.ปปช.ทำหน้าที่หรือเปล่าเรามีตำรวจตำรวจทำหน้าที่หรือเปล่ากฎหมายทุกฉบับมันดีอยู่แล้วแต่คนไม่ทำหน้าที่คนมีกฎหมายใช้กฎหมายไปรังแกหากินข่มขู่รีดไถครับมันมีกฎหมายฉบับไหนบ้างที่อนุญาตตำรวจรีดไถประชาชนคนทุกคนคนไหนบ้างที่ฆ่าคนตายแล้วไม่ต้องรับผิดวันนี้นะความเป็นชาติของเรานะชาติคือประชาชนทุกคนเลยครับวันนี้นะไอ้ที่มันเสื่อมลงทุกอย่างนะเพราะว่าคนผู้นำเราทำให้เสื่อมครับแล้วก็มีพวกโหนเนี่ยนะครับโหนแบบเอาโหนเพื่อเอาสถาบันมาเป็นเครื่องมือในการทำลายคนอื่นนะครับยัดคดีคนอื่นนะครับ
ฉะนั้นถึงบอกว่าคุณอย่าไปเสาะหาอะไรมาเนี่ยผมต้องการแค่ผู้นำคนเดียวนะผู้นำดีๆอ่ะมีไหมทุกอย่างดีหมดอ่ะวันนี้จะเขียนกฎหมายยังไงให้ได้ผู้นำดีๆมันไม่มีอ่ะฉะนั้นเวลาเราเลือกคนเลือกคนดีมาเป็นผู้นำผู้นำดีมันจะเอาญาติพี่น้องมาเป็นใหญ่เป็นโตหรอนะผู้นำดีมันแต่งตั้งคนมันมาอะไรเพื่ออะไรเพื่อจะมาปกป้องตัวมันมันเคยคิดจะทำให้ประเทศชาตินี้ดีขึ้นหรือเปล่าประเทศเราเนี่ยนะคนชั่วมันเป็นใหญ่ไงนักกฎหมายบางคนมันก็ชั่วใช่ไหมครับนักกฎหมายชั่วๆใช่ไหมมันตีความกฎหมายได้ชั่วขนาดไหนคุณเห็นไหมครับปัญหาทั้งหมดเนี่ยเราต้องสร้างเด็กรุ่นนี้แหละครับที่เขากล้าพูดความจริงไม่ตอหลดตอแหลมผู้ใหญ่นะผมถึงเชื่อว่าวันนี้นะอีปองไอ้หนกนี่นะผู้ใหญ่แบบนี้ใช้ไม่ได้คุณไม่ควรจะไปด่าเด็กเพราะเด็กมันกล้าพูดความจริงประเทศเราย่ำแย่เพราะเราไม่กล้าพูดความจริงเราตอหลดตอแหลเสแสร้งดูยังไงใครดีถ้ารัฐกฎหมายไม่ให้รัฐประหารคุณจะห้ามคนชั่วยังไงบอกเลยขนาดโทษประหารชีวิตมันยังไม่กลัวเลยหมายความวันนี้เราต้องการผู้นำดีๆไม่ใช่ผู้นำคนนี้ที่เขียนกฎหมายยังไงอ่ะวันนี้แม่งการให้คนชั่วนะพ่อหลวงเราก้าวบอกแล้วทำยังไงก็ได้อย่าให้คนชั่วมีอำนาจพ่อหลวงเราก้าวสอนพวกเราไว้นี่อย่าให้คนชั่วมีอำนาจเพราะคนชั่วมันจะใช้อำนาจในทางที่ชั่วไงมันก็ยิ่งเป็นภัยต่อประชาชนนั้นต้องไม่ให้คนชั่วมีอำนาจใช่ไหมนักกฎหมายชั่วๆยังไงมันดูมันตีกฎหมายชั่วได้ขนาดไหนครับนะฉะนั้นอย่ามาโหนที่นี่นะไปที่อื่นอย่าเสลอเข้าอีกนะขอร้องประเทศมันชิบหายเนี่ยไอ้พวกเสลอเนี่ยจงรักกันเหลือเกินมึงจงรักกันแบบไหนวะกูไม่เข้าใจยิ่งพวกมึงยิ่งจงรักพวกมึงยิ่งปกป้องในทางผิดๆยิ่งสถาบันยิ่งโดนโจมตีหนักขึ้นไปโลกสวยที่อื่นแล้วก็อย่าไปโยนความผิดประเทศเราถ้าไม่มีพ่อหลวงรอเก้านะประเทศเราไม่มีทางไปถึงวันนี้อย่าไปใส่ร้ายป้ายสีท่านเนี่ยถ้าพวกมึงดีอ่ะใครก็จะประรัดประหารนะจริงป่ะถ้าพวกมึงดีอ่ะพวกมึงไม่โกงกินน่ะใครจะรัดประหารถ้าทุกอย่างมันบาลานซ์อำนาจกันต่างคนต่างทำหน้าที่ก็จบแล้วมึงก็พูดอย่างเดียวว่าพ่อหลวงเซ็นไอ้เหี้ยมึงแม่งใส่ร้ายพระองค์ท่านกันแต่โอเคละเรื่องบางเรื่องอ่ะพูดไปก็ลื้อฟื้นฝอยหาตะเข็บไม่มีประโยชน์พูดถึงวันนี้กับวันพรุ่งนี้ดีกว่าไหมอดีตเก็บไว้เรียนรู้มึงจะลื้อกันทำส้นตีนอะไรเรื่องในอดีตมึงแก้ได้เหรอครับแต่ถ้าพวกมึงยังโกหกหลอกตัวเองแบบนี้ประเทศก็จะจมปากอยู่เหมือนเดิมอย่างปองศรีกนกศักดิ์อ่ะคุณยังตอแหลอยู่โกหกประเทศมันดีขึ้นไหมประเทศมาถึงจุดนี้คุณก็มีส่วนร่วมไม่ใช่เหรอแล้ววันนี้ทำไมคุณมาโทษเด็กครับถ้าพวกคุณไม่ทำแบบนั้นเด็กก็ไม่ออกมาวันนี้คุณโทษตัวคุณเองบ้างดีครับงั้นอย่าด่าเด็กถ้าจะด่ากับเด็กมาด่ากับกูดีกว่ามันกว่าเยอะใช่ไหม
วันนี้เราถึงคุยเรื่องปัจจุบันวันนี้เด็กกล้าพูดถึงความจริงวันนี้เด็กพูดความจริงทุกเรื่องนะเด็กมันไม่ได้โป้ปดมดเท็จใช่ไหมเด็กมันโกหกตรงไหนลองบอกเนี่ยมีอันไหนที่เด็กมันใส่ลายป้ายสีพูดความไม่จริงลองบอกเนี่ยมันคือเรื่องจริงทั้งนั้นที่เขาพูดมานะแต่พวกเราไม่กล้าพูดกันเองแล้วก็รับไม่ได้แล้วก็กลายเป็นเรื่องวายๆแล้วก็ไปรังเกียจเด็กมันถ้าถามว่าถ้าเด็กไม่พูดมึงจะกล้าไหมเออวันนี้การเมืองไทยมันเริ่มเซตตัวแล้วผมเห็นสัญญาณการเมืองไทยเริ่มพลิกโฉมหน้านะครับผมเห็นสัญญาณตั้งแต่คุณหญิงพจมานแล้วนะครับวันนี้สถาบันถูกใช้เป็นเครื่องมือในการห้ำหั่นกันมาโดยตลอดนะครับวันนี้ผมขอบคุณคุณหญิงอ้อนะครับที่ถอดสลักระเบิดเวลานะครับผู้คนนะครับผมเห็นคุณหญิงอ้อถวายรถใช่ไหมครับจบสักทีนะครับจบสักทีวันนี้นะครับแล้วยิ่งมีข่าวพรรคเพื่อไทยแตกก็ขอบคุณทุกคนครับที่ทำให้ประเทศนี้เดินไปอย่างถูกทิศทางถ้าทุกคนถอยลดลาวาศอกนะครับเสียสละรักชาติกันอย่างจริงๆไม่มุ่งเอาชนะกันนะครับประเทศเราก็จะเจริญกว่านี้นะครับนะวันนี้นะผมก็เชื่อมานานว่าคนที่มีบทบาทในพรรคเพื่อไทยคือคุณหญิงพจมานนะครับแล้วก็มีคนต่อสู้กันในเรื่องอะไรนะครับดึงสถาบันลงมามีเสื้อแดงล้มเจ้ามีพาดพิงมีอะไรก็เกิดจากสังคมการเมืองนะครับวันนี้คุณหญิงพจมานส่งสัญญาณถอยผมเชื่อว่าพวกเสื้อแดงที่ยังก็เหมือนกับมันพูดไม่ถนัดเลยว่าเรื่องนี้มันพูดครูติดคออะไรอย่างนะครับแต่พวกคุณคิดเองแล้วกันนะครับว่าวันนี้ประเทศเรากำลังเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้ประเทศเราเกิดอะไรขึ้นคุณเห็นไหมครับความวุ่นวายมีการแอบอ้างตลอดเวลาจนไม่รู้อะไรจริงอะไรเท็จใช่ไหมครับใช่ไหมอ้างไอ้นึกว่าอ้างนู่นอ้างนี่อ้างนู่นนั่นทุกคนก็อ้างกันหมดแล้วครับไม่รู้อะไรจริงอะไรเท็จเลยนะครับวันนี้คุณหญิงทำให้ภาพชัดเจนขึ้นนะแล้ววันนี้เพื่อไทยก็แตกสลายแล้วผมเป็นท่านทักษิณผมก็หยุดแล้วเพราะกูหมดเงินกับพวกมึงไปเท่าไหร่ใช่ไหมครับวันนี้นะนายทักษิณจะเอาใครแล้วมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่ไว้ใจได้เหมือนกับญาติพี่น้องไม่เหลือแล้วนะญาติพี่น้องไม่เหลือแล้วใช่ไหมนั่นคุณผมเป็นคุณทักษิณกูไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วใช่ไหมครับนั่นจะสู้ต่อเพื่ออะไรครับวันนี้ผู้หญิงท่านก็แสดงความจงรักภักดีแล้วว่านะอยากนี่คือส่งสัญญาณทุกคนเลยฉันหยุดแล้วนะพวกเธอจะลบก็ไปลบกันเองนะฉันไม่หนุนฉันไม่เอาไม่ยุ่งด้วยแล้วนะครับนั่นคือที่มาของแพแตกหรือเปล่าผมคิดเองครับอย่าเชื่อผมนะครับผมคิดว่าเพราะอะไรนะทำไมถึงมีภาพนี้เกิดขึ้นนะครับนะคุณหญิงไปถวายไปอะไรเสร็จปุ๊บก็โอเคส่งสัญญาอะไรหรือเปล่าวะผมก็นอนคิดอยู่ตลอดนะเอาตีนกันหน้าผากมันอะไรนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้นี่มันคืออะไรมันคือสัญญาณอะไรหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นมาก็ผู้หญิงสุดารัตน์ก็ลาออก
ต่อมากันนี้ก็ลาออกลาออกนะครับสมพงษ์บอกว่าก็ลาออกนั่นคือการสลายขั้วหรือเปล่าวะสรุปคือมีคนบอกว่าอะไรตัวใครตัวมันไม่ใช่พอแล้วนะครับมันอาจจะเป็นสัญญาณไว้วันนี้ถึงเวลาที่ทุกคนต้องถอยหลังและเริ่มต้นกันใหม่ดีหรือเปล่านะครับผมว่าคุณหญิงนี่ฉลาดนะส่งสัญญาณตูมเดียวนี้นะทุกอย่างแม่งพลิกภายในค่ำคืนเลยนะครับใช่ไหมเพื่อไทยวันนี้แตกเป็นลูกกี่กลุ่มอีกก้อนแล้วไม่เอาละเพราะทุกคนก็โหนทักษิณเอาทักษิณมาชูทักษิณเองก็สั่งใครไม่ได้ก็เลยเละไปหมดเลยเพื่อไทยวันนี้สมัยหน้าก็ไปไม่รอดแล้วหาผู้นำไม่ได้จะเอาใครเป็นผู้นำหรอครับเอาคนเดินขึ้นผู้นำก็ติดคุกมั่งโดนอะไรมั่งครับหนีคดียุบพรรคมั่งอะไรไปหมดแล้วถ้าเทียจะบอกกูเหนื่อยแล้วกูอายุอาจจะเยอะแล้วก็ได้เหมือนผมแล้วก็ได้พอแล้วกูพอแล้วกูยอมแล้วครับถ้าทุกคนคิดว่าทุกอย่างมันเป็นเวรเป็นกรรมแล้วก็เลิกที่คิดจะเอาชนะกันนะผมว่าประเทศเราแม่งเจริญนะผมก็เลยหวังว่าภาวนาว่าการที่คุณหญิงทำแบบนี้คือการส่งสัญญาณถอยไม่คิดจะเอาชนะต่อหรือเปล่าเพื่อไทยก็รู้ว่าโอเควันนี้หลอกใช้ไม่ได้แล้วเอาชื่อทักษิณมาขายไม่ได้แล้วนะคุณหญิงพจมานจะไม่ยอมแล้วนะว่าเฮ้ยพวกมึงเอาชื่อทักษิณมาขายแล้วตอนนี้มึงก็ไม่ได้ทำอะไรเพื่อทักษิณเลยนะมึงก็ทำตัวเพื่อมึงเองกันทั้งนั้นแบ่งเป็นไม่รู้กี่ก๊กใช่ไหมครับในเพื่อไทยก็ไม่รู้กี่ก๊กใช่ไหมครับก๊กอีสานก๊กกรุงเทพใช่ไหมครับแล้วก็ทุกคนก็อ้างว่ารักทักษิณแต่ดูๆไงมึงไม่รักมึงรักตัวกันเองนี่หว่านะมึงก็ไม่ได้ทำเพื่อทักษิณเลยนี่หว่าครับคุณยิ่งพ่อมากันเลยอ้าวกูตีไพ่ใบสุดท้ายจบนั้นที่เหลือตัวใครตัวมันแล้วนะผมว่าก็ดีเหมือนกันส่งสัญญาณชัดๆแบบนี้นะเฮ้ยแต่นี่ผมคิดเองนะผมมั่วนะผมก็ไม่รู้จริงว่ามันคืออะไรแต่ผมก็คิดแบบมาร์กอ่ะผมคิดแบบมาร์กไงวันนี้นะผู้หญิงก็คงจะพอแล้วหรือเปล่าวันนี้นะลูกโอ๊กก็มีความสุขดีแล้วใช่ไหมแต่ก่อนก็มีคดีคงคดีความซึ่งเป็นความผิดของใครกันไม่ใช่ความผิดของลูกนะใช่ไหมครับวันนี้นะจะมีอะไรที่มีความสุขกับการใช้ชีวิตนอกคุกจะดิ้นรนทุรังไปเพื่ออะไรเพื่อจะรวยขึ้นแล้วท้ายสุดไม่มีอิสรภาพแล้วคุณรวยแล้วคุณต้องไปอยู่ในคุกคุณจะไปอยู่ทำไมแก่แล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างคนแก่ที่มีความสุขนะผมเลยมองว่าคุณหญิงอาจจะพอแล้วฉันเหนื่อยแล้วเกินแล้วนะฉันเป็นเมียคุณทักษิณก็จริงนะแต่ว่าชีวิตคุณทักษิณตั้งแต่เข้ามายุ่งการเมืองเนี่ยรวยขึ้นก็จริงนะแต่ชีวิตคุณทักษิณไม่ได้มีความสุขเลยลูกเต้าเดือดร้อนไปหมดครอบครัวเดือดร้อนไปหมดใช่ไหมครับคุณหญิงเองก็ผ่านถูกคนบางคนกลุ่มบางกลุ่มเกลียดชังใช่ไหมครับเคยถูกเป่านกหวีดไล่อะไรใช่ไหมครับถ้ากลับมาเป็นคนธรรมดารวยแค่พอประมาณอายุก็ขนาดนี้นะจะมีอะไรสนุกกว่ายิ่งชีวิตที่ได้ใช้อย่างความอย่างที่ผมเป็นเนี่ยผมบอกเลยว่าผมนึกไม่กระสันเรื่องการเมืองเลยนะเนี่ยมีพรรคการเมืองจดตั้งแต่ผมยกให้แล้วเอาไปมึงอยากได้กันนะก็เอาไปสิใช่ไหมใช่ไหมอ้าวใครชีวิตอะไรตั้งเสร็จเอาใครอยากได้ก็เอาไปอะไรพักอะไรตั้งเสร็จอยากได้ก็เอาไปผมสนนี่คือคุณรักษาสัญญารักษาคำพูดกับผมหรือเปล่าผมสนใจเรื่องคนผมจะตั้งพักอีก10พักก็ได้ถ้าผมมีคนนะครับมีหลายคนเนี่ยพยายามตั้งพักช่วยผมอ้างว่าผมจะเป็นหัวเรือพักแต่ถ้าสุดพวกคุณก็ลบลาข้าฟันกันเองไม่ฟังผมเลยสักคนครับแต่คุณบอกว่าคุณจะยกผมเป็นหัวหน้าพักแต่พวกคุณก็ลบลาข้าฟันกันเองผมสั่งใครก็ไม่ได้นั้นผมจะเรื่องอะไรผมจะยอมไปเป็นหัวหน้าพักให้คุณ สั่งไม่ได้เย้นะนี่แหละครับวันนี้ผมถึงบอกว่าผมค้นพบชีวิตผมแล้วถ้าผมทำแล้วผมไม่มีความสุขผมไม่ทำหรอกครับวันนี้ที่คนพยายามเนี่ยพี่น้อยพยายามตั้งพรรคให้ผมไม่ช่วยพี่น้อยนะครับ
พราะถ้าผมช่วยพี่น้อยผมตั้งสำเร็จอีกใช่ไหมเหมือนที่ผมช่วยพรรคอื่นๆนะผมตั้งสำเร็จแล้วไงครับพอได้พรรคไปแล้วไงต่อครับผมรู้พี่น้อยรักผมจริงไงผมเลยปล่อยพี่น้อยตั้งพรรคตามลำพังโดยไม่ช่วยเลยครับถ้ามันจะตั้งสำเร็จมันต้องเกิดจากการรวมพลังของประชาชนจริงๆนะครับไม่ใช่ผมใช้พลังภายในช่วยเพราะว่าพรรคที่เกิดจากพลังภายในผมก็คือผมคนเดียวอยู่ดีแหละกูก็กลายเป็นควายลากเกวียนอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วผมจะทำไปเพื่ออะไรมีพรรคการเมืองแต่ไม่มีคนนะมีเรือไม่มีเครื่องยนต์กูก็ต้องนั่งพายคนเดียวว่ายน้ำดันเรือแหละครับมันก็ไม่ไหวนะครับใช่ไหมผมนึกไม่ได้สนใจใยดีอะไรกับอะไรนะพรรคการเมืองตั้งสำเร็จมาก็สำเร็จแล้วก็เอาไปไปทำกันไปแล้วกันครับวันนี้ผมก็ใช้ยุทธ์ผมไปแบบนี้การเมืองข้างหน้าการเลือกตั้งสมัยหน้าจะไม่มีชื่อผมก็ไม่ใช่เรื่องเดือดร้อนไม่ใช่ความผิดของผมเป็นความผิดของพวกคุณที่พวกคุณไม่ช่วยกันเองอ่ะคุณดีแต่เชียร์ไงผมเบื่อแล้วคำเชียร์ผมเบื่อเสียงเชียร์แล้วไงเชียร์มาทีไรกูเหนื่อยยุคทุกทีนะฮะนักมวยแม่งชกกันแทบตายกองเชียร์มันใช่ไหมครับเย้เย้ตีตีสิลงมานักมวยแม่งหน้าตาบวมปูดไอ้คนดูสนุกสนานกลับบ้านนอนหลับสบายจะมีประโยชน์อะไรครับคุณหญิงอ้อทำแบบนั้นไม่ได้ทำเพื่อประชาชนนะคุณหญิงอ้อจะปรงก็ได้ฉันพอแล้วไงฉันไม่ต้องการความวุ่นวายและไม่ได้ทำเพื่อใครหรอกครับนะอย่าไปมองคุณหญิงอ้อในทางที่ผิดทุกคนก็ต้องรักตัวเองนะครับรู้อยู่เส้นทางที่เดินอยู่มีแต่ความปวดหัวทุกคนเข้ามาในเพื่อไทยก็เพื่ออะไรก็เพื่อตัวเองหรือเปล่าหรือเพื่อชาติถ้าเพื่อชาติก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวทำไมจะมีไม่รู้กี่มุ้งอ่ะก็แย่งกันเป็นใหญ่ในพรรคหรือเปล่านะครับนี่ไงที่เหตุผมว่าทำไมผมถึงไม่ยอมตั้งพรรคเพราะว่าแค่เริ่มตั้งพรรคแม่งก็ไม่รู้กี่มุ้งแล้วถ้ากูตั้งต่อไปแล้วกูจะยังไงอ่ะกูก็เหนื่อยอยู่ดีนะผมบอกผมอยากจะทำงานเพื่อชาติผมไม่ต้องการมานั่งบริหารการเมืองภายในพรรคตัวเองผมยังไม่มีความจำเป็นครับถ้าผมรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคก็ทำกลางลูกพรรคที่แม่งลบลาข้าวมันก็ไม่ต่างอะไรกับเพื่อไทยที่ทักษิณเป็นเจ้าของพรรคก็จริงแต่ว่าลูกพรรคก็ไม่รู้นะวันนี้มาร์กเป็นหัวหน้าพรรคก็จริงแต่ลูกพรรคก็ไม่รู้อะไรกันนักกันหนาใช่ไหมครับแล้วผมจะรับตำแหน่งมาเพื่ออะไรปวดหัวแทนที่ผมจะเอาพลังงานทั้งหมดผมไปลุยเพื่อชาติเพื่อทำงานเพื่อประชาชนต้องมานั่งจัดการเมืองในพรรคมีคนพี่มาร์คยกพรรคไปเหรอเสียดายก็เสียดายคุณเสียดายผมไม่เสียดายใช่ไหมผมบอกถ้าผมมีคนมาช่วยผมนะจะตั้งอีก10พรรคก็ได้นะแต่ตั้งมาแล้วแล้วแม่งพรรคก็เห็นอยู่ว่ามันไปไม่รอดไม่มีคนไม่มีคนขับเคลื่อนแล้วจะเอามาทำไมอะพรรคภาระทั้งนั้นนะวันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเริ่มเข้าใจสัจธรรมชีวิตนะใช่ไหมครับยิ่งคุณยิ่งอยากได้คุณก็ยิ่งผิดหวังเพราะว่าสิ่งที่คุณได้มามันได้มาแค่ลมไม่ได้ความสุขคนที่ไม่ดิ้นรนต่างหากสบายสุดผมอยากเป็นสุมาอี้มึงลบกันไปเลยคุณไม่ลบด้วยหรอครับผมอยากเป็นสุมาอี้ในสามก๊กใช่ไหมครับของเบ้งฉลาดแต่ก็เหนื่อยจนวันตายนะครับขนาดศพยังเอาศพมาลบอ่ะให้ดูแล้วกันนะเพราะเก่งจัดฉลาดจัดนะครับนะเล่าปีโจโฉล้วนมีจดจบที่ไม่ได้มีความสุขในบ้านปลายชีวิตเลยครับตายในขณะที่ยังมีความกังวลยังมีความห่วงหาใช่ไหมครับแต่ท้ายสุดนะครับสุมาอี้ผู้ไม่ต้องการอะไรเลยพยายามระมัดระวังตัวใช้ชีวิตอย่างสงบเสงี่ยมเจียมตัวที่สุดก็ยังโดนหางเลขอยู่เรื่อยแต่ท้ายสุดครับสุมาอี้คือคนที่ครองแผ่นดิน
ผมไม่แน่นะคุณหญิงอาจจะมองเห็นอาจจะไปอ่านสามก๊กมาแล้วแล้วเห็นสุมาอี้จริงการเป็นสุมาอี้ก็สบายใจดีนะไม่ยุ่งกับใครเลยดีที่สุดใช้บริการกูก็เรียกกูแล้วกันไม่ใช้กูก็ไปใช้ชีวิตกูอยู่ในอย่างสงบในบ้านปลายใช่ไหมแต่พวกที่แย่งชิงดีชิงเด่นเสนอตัวมาเนี่ยกูเห็นท้ายสุดก็ฆ่าฟันกันเองทั้งหมดใช่ไหมครับอ่านสามก๊กอ่ะคุณจะเข้าใจชีวิตเลยว่าท้ายสุดนะชีวิตไม่มีอะไรเลยนะถ้าประเทศพังทรัพย์สินของคุณหญิงก็พังเลยจริงครับจริงแท้แน่นอนเยสอินดิสเห็นไหมครับวันนั้นผมบอกผมนั่งคิดเรื่องนี้นะตั้งแต่เมื่อวานนะผมเห็นภาพนี้มันคืออะไรวะมันคืออะไรผมจะเชื่อใครได้บ้างทำการสงครามข่าวลืออย่างนั้นลืออย่างนี้มั้งโอ้กูคิดกูเองแล้วกันมั้ยกูเดาแล้วกันครับพอเห็นเพื่อไทยเมื่อวานนี้ผมรู้แล้วหรือว่าครับปล่อยมือหรือว่านี่คือการปล่อยวางนี่หรือว่าคือการยอมรับในสัจธรรมของชีวิตเห็นมั้ยครับหรือว่าคุณหญิงรู้แล้วว่าโลกวันนี้เป็นโลกของคนรุ่นใหม่เด็กลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่คุณหญิงอาจจะพยายามทำหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่มันไม่สำเร็จก็เลยท่านไม่เอาละท่านปล่อยทุกคนเป็นอิสระแล้วนะท่านส่งสัญญาแล้วนะตัวใครตัวมันระเด้อนะครับที่เหลือวันนี้ผมเชื่อว่าสัญญาณที่คุณหญิงส่งมาเนี่ยมันเลยส่งผลกระทบมาที่เพื่อไทยเพื่อไทยก็เริ่มรู้แล้วเฮ้ยกูไปก่อนแล้วเด้อกูไปละกูละนะครับไม่มีประโยชน์เลยที่กูจะสูบเลือดทักษิณต่อไม่มีประโยชน์เลยที่กูจะโหนทักษิณต่อเพราะว่าคนที่อยากกับทักษิณคือคุณหญิงพจมานแต่ผมอาจจะผิดก็ได้นะครับเพราะผมบอกแล้วผมเดาเอานะครับผมไม่ได้คุยกับคุณหญิงผมมีโอกาสผมไม่เคยรู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ผมว่าผมก็ดูนะว่าประเทศเราเนี่ยมันมีความเป็นมาเป็นไปมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้น่ะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงจนเราเกิดจะคาดเดาแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่คือปรากฏการณ์ของคนรุ่นใหม่ที่กล้าหาญเนี่ยครับเขาสู้โดยที่เขาไม่มีอะไรในมือเลยนะเขาสู้ด้วยหัวใจนะครับแต่ยังไอ้พวกนักข่าวไอ้พวกนักการเมืองที่มันสู้เพราะมันมีเป้าหมายแต่เด็กๆพวกนี้เขาสู้อะไรคือเป้าหมายคือคุกไงครับใช่ไหมครับเป้าหมายคือคุกนะเด็กๆเนี่ยที่สู้เนี่ยรู้อยู่ว่าตอนนี้ที่จะทำเนี่ยคือโอกาสติดคุกสูงมากเลยนะครับรางวัลคืออะไรครับรัฐมนตรีและเด็กอายุคันนี้มันเป็นไปไม่ได้ตำแหน่งการทางการเมืองก็เป็นไปไม่ได้แต่เด็กๆพวกนี้ยังเลือกที่จะสู้ครับเลือกที่จะเสียสละครับงั้นพวกผู้ใหญ่มึงควรจะคิดดูแลเด็กบ้างเด็กนะครับน้องลุงน้องอัวน้องไม้น้องไม้ทนายอานนท์ทุกคนที่ลุกขึ้นมาวันนี้มันคือปรากฏการณ์ใหม่ผมไม่เคยเชื่อใจนักการเมืองเลยนะว่ามันจะทำเพื่อชาติเพราะรางวัลของนักการเมืองคือตำแหน่งนะครับแต่รางวัลเด็กๆพวกนี้นะครับรางวัลเด็กๆพวกนี้เขาไม่มีอะไรเลยนะครับเพียงแต่เขาอยากจะเห็นประเทศชาติเจริญหรือเปล่าพอยังวันนี้พอยังนะครับวันนี้เด็กๆเนี่ยได้คดีกันเป็นแถวแล้วเขาก็บอกให้จบที่รุ่นเราไงเพราะรุ่นพวกมึงแม่งมาไม่รู้กี่รุ่นแล้วไม่จบสักทีรุ่นกูพอละเอาแค่นี้แม่งเลยครับเสี่ยงนะถึงบอกวันนี้นะเขาละคือวีรสตรีของผมดังนั้นใครด่าเด็กผมจำเป็นต้องปกป้อง
พวกเขาไม่ได้รางวัลอะไรเลยนะครับในสิ่งที่เขาทำเขาอาจจะมีความผิดพลาดบ้างแต่เขาคือเด็กนะครับคุณลองมองเด็กๆทำแล้วเขาจะได้อะไรแล้วคุณไปด่าเด็กเพื่ออะไรพวกมึงต่างหากที่สู้แล้วรวยอ่ะแต่เด็กๆมันสู้แล้วมันไม่ได้รวยอ่ะสู้แล้วแม่งคดีอ่ะตอนนี้คดีแม่งเต็มตัวเลยถ้าเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองกลับสู่ภาวะปกติชะตาชีวิตของเด็กพวกนี้จะเจออะไรผมยังนึกไม่ออกนะคุณรู้ไหมว่าพ่อใหญ่เกียงไกรสู้มันนะครับตอนนี้รางวัลของพ่อใหญ่เกียงไกรคืออะไรครับนั่นคุณลองคิดถึงข้อนี้พอนะครับคุณควรจะกราบตีนเด็กด้วยพวกที่ด่าเด็กอ่ะมึงควรจะกราบตีนเด็กด้วยนะกูบอกแค่นี้แล้วกันผมเคยด่าเด็กกับผมก็ขอโทษเด็กไปแล้วไงว่าเฮ้ยกูมองพวกมึงผิดเพราะกูยังไม่ได้สัมผัสวันนี้กูมองดูติดตามทุกวันกูก็เอ้ยพวกแม่งไม่ได้อะไรเลยนี่หว่าเด็กพวกนี้มันไม่ได้อะไรเลยนะครับมีแต่คดีรออยู่อ่ะแล้วเด็กพูดในสิ่งที่ในคนในรุ่นกูไม่มีใครกล้าพูดเลยใช่ไหมครับงั้นคนผู้ใหญ่ที่มึงด่าเด็กมึงไปคิดใหม่นะว่ามึงได้เศษเสี้ยวขี้ตีนของเด็กพวกนี้หรือเปล่าทุกวันนี้มึงใช้ทรัพยากรชาติขี้รถแผ่นดินมาจนวันนี้มึงเคยทำอะไรเพื่อชาติแบบเด็กพวกนี้หรือเปล่าหรือเป็นได้แค่ชนีนะพอทีในพวกชนีโหนอย่างเดียวไอ้เหี้ยด่าเด็กเมื่อไรเจอกูแล้วกันผมไม่เคยขวางเด็กผมก็ไม่ได้หนุนเด็กผมแค่อยู่เคียงข้างเขาเฉยบางอย่างก็คือความผิดพลาดของเราทำให้เด็กต้องมีวันนี้วันนี้ก็ได้ประคับประคองเด็กมึงอย่ามานะได้เด็กได้อนาคตได้อนาคตเหี้ยอะไรอนาคตคดีรอเต็มไปหมดมีอะไรการันตีได้ว่าเด็กจะได้อนาคตที่ดีแล้วกว่าจะได้อนาคตที่ดีก็ติดคุกไปก่อนนี่ครับได้ความยังเกรงกับผู้ใหญ่แล้วเพื่ออะไรล่ะครับจะเพื่ออะไรครับคุณจะไปมองนั้นคุณมองแบบใจแคบมากครับถ้าคุณคิดว่าสู้แบบเด็กแล้วจะได้ความยำเกรงกับผู้ใหญ่ก็ไปลองทำดูสิครับมีเด็กอย่างผมได้ก็มีคนอย่างพี่มาร์คแปลว่าอะไรวะแปลว่าอะไรนะครับผมก็ว่าสมควรกับเวลาแล้วครับเนาะมันยาวเกินคลิปมันยาวเกินมันไม่มีคนมาฟังย้อนหลังหรอกคนฟังย้อนหลังน้อยเพราะคลิปมันยาวจัดคลิปสั้นๆ5นาทีนี่คนฟังแป๊บเดียวแต่คลิปผมมันยาวครับแล้วมันก็ปะปนกันเนื้อหาสาระบันเทิงน้ำก็มีเนื้อก็มีผักก็มีปนกันไปหมดใช่ไหมครับแต่ผมก็เชื่อพวกเราเนี่ยครับที่ติดตามฟังผมอยู่นะครับผมไม่แปลกใจที่หลายคนพอทนฟังผมได้สัก 2-3 คลิปก็จะเข้าใจผมเองแต่คนที่ฟังผมแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่มันเกลียดที่หน้าผมนั่นน่ะด่าผมทั้งนั้นน่ะและเรื่องเด็กๆเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครที่เชียร์เด็กแบบถูกต้องแบบผมนะนะครับไม่ได้เชียร์ด้วยเหตุผลอย่างแบบผมนะมีแต่ยุเด็กกับด่าเด็กแต่ผมว่าผมครบรถนะกับเด็กๆพวกนี้นะมีทั้งดุมีทั้งด่ามีทั้งเชียร์มีทั้งเห็นใจมีทั้งเข้าใจมีทั้งปกป้องผมทำทุกอย่างนะครับพอละสมควรกับเวลานะครับจะต้องไปตัดหญ้าแล้วครับ4โมงแล้วเนี่ย2ชั่วโมงอ่ะตั้งแต่บ่าย2นี่4โมงแล้วยังไม่ตัดหญ้าเลยยังไม่ได้เก็บขี้หมาเลยยังไม่ทำอะไรน้ำท่ายังไม่ได้อาบนะครับวันนี้นะฝากนะครับสิ่งที่ผมอยาก
กับพวกคุณนะครับคือเอาคนมาติดตามผมเยอะๆคุณแชร์ไปคุณช่วยอธิบายด้วยว่าผมมีข้อดียังไงบ้างความดีผมช่วยหน่อยนะครับผมเชื่อถ้ามีคนมาฟังผมเยอะอาจจะหลายคนจะตาสว่างนะจะเข้าใจโลกมากขึ้นด้วยผมอาจจะปากเสียนะแต่จิตใจผมไม่เคยเสียนะครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันอาจจะระคายหูนะใช่ไหมมันไม่ลื่นหูหรอกครับเพราะผมไม่ใช่คนเลียผมชอบความเป็นจริงนี่ผมก็เข้าใจสัจธรรมชีวิตแล้วผมได้รับการออฟเฟอร์เสนอนู่นเสนอนี่ไปหมดผมชีวิตผมตอนนี้นะมีแต่คนออฟเฟอร์ให้นะให้นั่นให้นี่แต่ว่าผมมองแล้วมีแต่เขาเรียกว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่คือกิเลสนะครับผมก็เลยไม่ยินดียินร้ายกับมันเท่าไหร่ผมว่าชีวิตหลังนอกคุกกันดีที่สุดครับคุณดูคุณวัฒนาเลยครับตอนนี้มันติดคุกตอนอายุขนาดนี้เงินที่มีอยู่ตอนนี้ผมว่าแกก็น่าจะมีอยู่เยอะอยู่แล้วเนาะแล้วเป็นยังไงครับน่าอยู่ไหมครับในคุกมีเงินเท่าไหร่ก็มีความสุขหรือเปล่าครับในคุกใช่ไหมครับสู้อยู่อย่างจนๆนอกคุกดีกว่าไหมเนี่ยมันผมยังไม่อยากยุ่งกับอะไรต่างๆที่มันผิดกฎหมายทั้งหมดผมไม่เอาดีกว่าปวดหัวแค่ผมมีคดีความให้คดีเล็กๆน้อยๆนะแค่คดีเล็กๆน้อยๆนะหมิ่นประมาทก็ดีขี้หมูลาขี้หมาแห้งนะผมนี่เป็นความทุกข์ทุกตรงที่มันรำคาญที่ผมจะไปไหนก็ไม่ได้วันนี้ติดต้องไปศาลวันนี้ติดไปพบตำรวจที่นี่คือแค่นี้ผมก็ขาดอิสระแล้วจริงผมเลยว่าผมไม่เอาแล้วผมอยากได้ชีวิตที่มีอิสระนะแค่ผมยังไม่ได้ติดคุกนะผมแค่มีคดีความมันก็ทุกข์แล้วนะแล้วแม่งคดีแบบขี้หมูลาขี้หมาแห้งนี่มันยังขนาดนี้ยังรำคาญขนาดนี้แล้วถ้าเป็นคดีที่เรื่องใหญ่ๆนะครับคุณคิดดูเดี๋ยวมันจะทุกข์ขนาดไหนผมอยากจะอยู่กับครอบครัวอยากจะลูกหน้าอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาลูกเมียใช่ไหมผมว่าอย่างนี้ดีกว่าไหมให้ผมรวยมาผมมีตำแหน่งแห่งหนใหญ่โตแล้วต้องชีวิตต้องเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางอ่ะผมจะเอาไปทำไมอ่ะอยู่อย่างนี้ไม่ดีกว่าเหรอจริงไหมที่ดูวันนี้มีคดีขี้หมูขี้หมาเนี่ยโอ้ยแม่งไงวันพรุ่งนี้ใช่ไหมตำรวจนัดเอาไอ้พวกร่วมอุดมการคนนู้นไม่พร้อมคนนี้ติดสอบเอาก็ต้องเลื่อนไปอีกเอาเลื่อนเนี่ยผมอยากจะไปเอากูไม่สู้แล้วกูเสียค่าปรับไปจบไปเอาคดีนี้จบเสียค่าปรับจบอ่ะจบนี่โดนไป3คดีอ่ะจบ3คดีคดีอะไรนะใช้เครื่องขยายเสียงแล้วก็วางตั้งวางสิ่งของในที่สาธารณะโดยไม่รับอนุญาตและอีกคดีนึงก็แล้ววะก่อมลพิษไอ้เหี้ยแต่แม่งนะครับกูเหนื่อยชิบหายเลยนะคดีแม่งโคตรโอ้โหนะตั้งวางสิ่งของในที่สาธารณะคดีก่อมลพิษเผากระดาษแล้วคดีใช้เครื่องขยายเสียงจากลำโพงบูทูธที่กูสู้ก็สู้ได้นะแล้วกูก็มั่นใจว่ากูชนะด้วยแต่กูจะสู้เพื่ออะไรวะเนี่ยใช่ไหมประกันตัวมาแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องไปเอาขึ้นศาลไอ้แล้วสืบพยานโจทก์ไปเลยกูยอมเสียค่าปรับจบกูไม่สู้ละใช่ไหมถ้านี่คดีนี่ผมสู้ยังไงก็ชนะแต่ว่าชนะแล้วได้อะไรอ่ะค่าปรับแม่งถูกกว่าค่าทนายเป็น10เท่าแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาด้วยทีเดียววันเดียวจบแล้วจ่ายแล้วจบอ่ะพอละนะทิฐิเหรอเพื่อจะชัยชนะนะแล้วไงโอ้ยกูชนะกูยิ่งใหญ่แล้วไงไอ้เหี้ยจะครอบครัวเดือดร้อนชิบหายใช่ไหมนะกูเอากูจ่ายค่าปรับแล้วจบไอ้เหี้ยพอกูจะไปทำมาหาแดกแล้วใช่ไหมมีคนบอกชนะนั่นแหละคือทิฐิชนะเพื่ออะไรครับ
ชัยชนะผมมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้นะแล้วจะชนะเพื่ออะไรอ่ะสู้กูยอมแพ้ดีกว่านะอย่างน้อยกูได้กลับมาใช้ชีวิตปกติกูได้มีเวลาของกูเองเพิ่มมากขึ้นนะใช่ไหมนี่ไงถึงบอกโอเคกูยอมแล้วเนี่ยส่งจดหมายมานะพยายามประสานงานน้องๆไปน้องบางคนกับพี่ผมก็เหนื่อยแล้วเออเห็นไหมพวกมึงก็ยังเหนื่อยแล้วกูก็เหนื่อยกูก็รู้สึกอ่อนล้าทำไมอีกหนึ่งใบครับเนี่ยเห็นไหมครับกูเหนื่อยล้าเหนื่อยล้าอะไรเห็นไหมครับเห็นไหมดูไกลๆนะครับดูไกลๆเห็นไหมเห็นไหมเอ้ยพอแล้วผมเชื่อว่าคุณหญิงอาจจะมีความรู้สึกลึกๆแบบมาร์กก็ได้นะฉันเหนื่อยแล้วฉันพอแล้วไม่เอาแล้วใครจะทำอะไรก็ตามสบายนะฉันส่งสัญญาณถอยแล้วนะพวกคุณจะลุยก็ลุยกันเองนะฉันถอยแล้วฉันไม่เอาแล้วนะจ๊ะพอพวกนี้รู้เฮ้ยหัวหน้าถอยกูไปแล้วกูลาออกแล้วกูไปแล้วกูเป็นอิสระแล้วกูไปหาทางในทางกูเกาะไม่ได้แล้วนะนี่ครับอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะวันนี้ผมเริ่มเห็นสัจธรรมแล้วไงว่าช่วงนี้ผมแข็งแรงผู้คนห้อมล้อมใช่ไหมครับช่วงนี้ผมลุยตำรวจผู้คนห้อมล้อมเยินยอสรรเสริญแต่พอวันหนึ่งผมเริ่มเฉยเริ่มนิ่งผู้คนก็ห่างหายทิ้งผมใช่ไหมครับคุณเห็นไหมมีคนที่เคยห้อมล้อมผมแย่ๆหมดแล้วเฮียรักเฮียรักเฮียตอนนี้เป็นครับนะส่งข้อความไปมันยังไม่ตอบเลยคิดดูแล้วกันนะ ใช่ไหมนะแต่ไม่ว่ารักเฮียกันหมดเลยครับเห็นไหมครับล้อมหน้าล้อมหลังเฮียชูเฮียดันเฮียเฮียคือฮีโร่เฮียคือแม่ทัพตอนนี้แม่ทัพอยู่อย่างเดียวดายนะผมนั่งคุยว่าคุณจะมีความสุขกว่าการที่มีคนห้อมล้อมในอดีตหรือไม่ครับไม่แน่นะคุณหญิงเขาจะมาแต่มานั่งดูมาร์กเออความจริงเป็นแบบมาร์กก็ดีเหมือนกันมีชีวิตสงบดีกว่าคนเราไม่แน่นะอาจจะแค่เห็นอะไรแป๊บเดียวเข้าใจชีวิตเลยนะนะผมบางทีมันเหนื่อยมากคุณนึกถึงสภาพผมคุณลองย้อนผมไปเมื่อสักปีที่แล้วก็ได้2ปีที่แล้วก็ได้3ปีที่แล้วก็ได้คุณจะเห็นว่าชีวิตผมกับชีวิตวันนี้นะสมัยก่อนผมก็จะมีผู้คนล้อมหน้าล้อมหลังใช่ไหมครับวันนี้ผมอาจจะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายวันแทบจะไม่ได้ติดต่ออะไรกับใครเลยนะใช่ไหมนั่งอยู่บ้านป่านนี้น้ำท่ายังไม่อาบกับสมัยก่อนอาบน้ำท่าแต่งตัวแต่เช้าออกจากบ้านแต่เช้าตลอดไปนู่นไปนี่คุยกันโน้นวันนี้ผมมีชีวิตที่แบบแต่งวันนี้เดี๋ยวกูมีความสุขกับการตัดหญ้าและเย็นนี่ใช่ไหมครับข้าราชการตำรวจทำไมต้องฟ้องประชาชนธรรมดาด้วยเพราะมันกระจอกไงมันไม่ได้ปกครองไม่ได้เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไงมันคือไอ้พวกบ้าอำนาจไงตำรวจส้นตีนแบบนั้นนะนะการปกครองประเทศต้องใช้ทำไมต้องมีทั้งรัฐศาสตร์ทำไมต้องมีนิติศาสตร์สองอย่างนี้ต้องไปด้วยกันรัฐศาสตร์อย่างเดียวก็เละ นิติศาสตร์อย่างเดียวก็เดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า ใช่ไหมมันจะต้องมีดุลพินิจแต่นี้ข้าราชการบางคนมันมองประชาชนเป็นศัตรูมันมองประชาชนเป็นเหยื่อใช่ไหมมันก็เลยไม่ได้บำบัดทุกข์ไงมันไม่ได้บำรุงสุขแต่มันเพิ่มความทุกข์บำรุงสุขให้ตัวเองนะครับข้าราชการส้นตีนมันโอเคไหมชัดเจนเนาะสมควรกับเวลาจริงๆนะขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคิดดีทำดีนะครับจงเป็นผู้ให้จงมีความสุขกับการให้อย่ามีความสุขกับการได้นะครับแล้วคุณจะไม่มีวันผิดหวังสวัสดีครับ